كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานีพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นรายการใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่จบรอมฎอนมานะครับก็มีการปรับผังรายการนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเกิดรูปแบบใหม่นะครับในยะตีมทีวีแห่งนี้นะครับก็บังเกิดขึ้นรายการถามจริงตอบชัดนะครับซึ่งวันนี้ผมนายมงคลสอนนะครับทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับส่วนวิทยากรก็ยังเป็นท่านเดิมนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็จะทำหน้าที่ในการที่จะตอบปัญหาศาสนากับพี่น้องที่มีข้อสงสัยนะครับในเรื่องของภาคปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของหลักความเชื่อต่างๆนะครับพี่น้องสามารถที่จะร่วมส่งคำถามนะครับในขณะที่พูดคุยอยู่มีประเด็นไหนที่ท่านสงสัยยังไม่ชัดนะครับพี่น้องก็โทรเข้ามาได้นะครับ02-024-9702หรือพี่น้องจะร่วมส่งคำถามนะครับผ่านทางแฟนเพจของยะตีมทีวีทาง Facebook ได้เช่นเดียวกันครับเรียนเชิญพบกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมรฎีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดิรเราะซูลาصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการถามจริงตอบชัดนะครับเดิมทีมันถามจังตอบจริงนะถามจริงตอบชัดนะครับ ซึ่งเป็นรายการที่ทางฝ่ายผลิตรายการนะครับแล้วก็บอร์ดบริหารนะครับ เห็นควรให้มีในช่วงหลังจากที่เรากลับสู่เขาเรียกว่าโหมดปกตินะหลังจากที่เราผ่านในช่วงของรายการพิเศษในช่วงของเดือนรอมฎอนพุทธศักราช1442ที่ผ่านมาก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ถามจริงตอบชัดนะครับได้เริ่มรายการนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมกับคุณนาอีมหรืออาจารย์นาอีมนะครับที่ได้เข้ารายการร่วมกันเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานี่เป็นเรียกว่าเฉพาะการหรือเฉพาะกิจนะครับช่วงที่อาจารย์รอมฎอนติดภารกิจก็จะได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์นาอีมให้มาเป็นวิทยากรร่วมแต่ว่าในครั้งนี้นะครับในช่วงรายการใหม่ของเราถามจริงตอบชัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะได้คู่กับอาจารย์นาอีมนะครับบัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับก็อินชาอัลเลาะห์รูปแบบรายการก็พยายามที่จะพัฒนานะครับให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยทักษะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ต้องอาศัยอาจารย์นาอีมนะช่วยในการที่จะกระตุ้นสร้างสีสันให้กับรายการอินชาอัลเลาะห์นะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะพยายามที่จะให้ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้จริงๆแล้วรายการนี้น่าจะยกให้ท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมอาจารย์อามีนแกตอบชัดเจนนะครับแล้วก็ตอบครบถ้วนผมเองถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับหมออายุรกรรมนะนุ่นนิดนี่หน่อยอะไรพอจะจ่ายภาระให้ได้น่าใจแก้ปวดแก้อะไรได้แต่ว่าถ้าจะเจาะลึกหรือว่าวิเคราะห์วินิจฉัยนี่ก็ต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านอย่างท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของทางสถานีนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการผู้อาวุโสในแวดวงในสังคมมุสลิมเราแต่ว่าในเมื่อทางบอร์ดบริหารนะครับทางฝ่ายผลิตรายการได้มอบเป็นความไว้วางใจก็อินชาอัลเลาะห์นะครับขออนุญาตจะลอสุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความสำเร็จความราบรื่นในการจัดทำรายการนะครับในครั้งนี้แล้วก็ในครั้งต่อๆไปนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับนะครับก็จริงๆพี่น้องลองส่งมาก็ได้ว่าอยากจะให้อาจารย์
นำเสนอรูปแบบไหนผมเนี่ยก็มีคร่าวๆนะครับเพราะว่าอาจจะในอนาคตเนี่ยอาจจะนำรูปภาพคลิปที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พี่น้องสอบถามมาเนี่ยเอามาให้อาจารย์อธิบายเพื่อที่จะนอกจากฟังอย่างเดียวแล้วเนี่ยพี่น้องอาจารย์อาจจะอธิบายผ่านทางคลิปก็ต้องให้พี่น้องส่งคำถามมาล่วงหน้าสักนิดนึงเพื่อที่เราจะได้หาภาพหรือหาคลิปที่จะอินเสิร์ตให้ทันนะเพราะว่าถ้าพี่น้องถามมาในระหว่างรายการหรือว่าเป็นคำถามที่ปัจจุบันทันด่วนเนี่ยผมว่ากลัวว่าทาง MCR หรือว่าทางน้องๆนี่คงจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทำให้มันแบบแต่ก็ทันใจได้นะครับอยากให้พี่น้องส่งคำถามมาเนิ่นๆสักนิดหนึ่งนะครับเช่นช่วงมักริบหรืออะไรแบบนี้นะครับได้ครับผมอาจารย์ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแวดวงนักวิชาการมุสลิมในประเทศไทยนะครับซึ่งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยเราได้สูญเสียท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามก็สร้างความเสียใจนะให้กับศาสนศิษย์ต่างๆทั่วประเทศที่ท่านได้ทำหน้าที่ในการที่จะขยายซุนนะห์เผยแพร่ตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์ไปตามที่ต่างๆซึ่งวันนั้นเนี่ยทางคณะของยะตีมเองก็ได้เดินทางไปนะครับในการที่จะไปร่วมละหมาดญะนาซะห์ที่มูลที่อนุรักษ์มรดกอิสลามก็ผู้คนจำนวนมากนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาจริงๆผมมีเสี้ยวนึงนะอาจารย์ในส่วนที่เคยร่วมงานแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ผมนั่งทำอยู่เนี่ยคือการพูดเนี่ยเดิมทีเนี่ยอาจารย์ฟาริดเนี่ยชักจูงผมเข้าไปเป็นผู้จัดการในการที่จะจัดคิววิทยากรมาอัดเทปตอนนั้นเป็นวิทยุแต่ว่าไม่รู้ว่าแกเห็นแววอะไรแกก็บอกว่านายอิมพูดไหมนายอิมพูดไหมแกก็ไปจับเอาคนมาอบรมผมตัวต่อตัวเลยจังฟริดเนี่ยอบรมผมตัวต่อตัวเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยพูดจังฟริดผลักดันผมเนี่ยให้ไปอบรมการพูดตามที่ต่างๆไม่ต่ำกว่าเกือบ10ที่จนผมสามารถที่จะมาพูดในรายการวิทยุได้ก็ยังบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่อาจารย์เขามอบความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานศาสนาซึ่งเป็นจุดแรกนะที่ผมเข้าวงการมาแล้วก็ไปทำงานศาสนาเต็มที่เนี่ยก็คือกับอาจารย์ฟาริดก็บอกว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปแล้วก็ทำงานศาสนาตรงนี้เนี่ยขอให้ความดีก็ได้ถึงอาจารย์ฟาริดด้วยที่เป็นผู้ที่แนะนำให้กับเราด้วยนะครับก็จริงๆแล้วหลายคนใน Facebook เห็นมีคนแสดงสิ่งที่ประโยชน์ที่อาจารย์ฟาริดได้ทำไว้ให้กับสังคมครับก็ทั้งหมดนี้ก็หวังเป็นผลบุญเป็นความดีนะครับที่จะถึงท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้อาจารย์ฟาริดเฟนดี้โดยหน้าที่โดยตำแหน่งก็คือรองประธานมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมูลนิธินะเพราะว่าตั้งกับท่านเคยพูดท่านตั้งกับสักกะเบือยันเรือรบอาจารย์ฟาริดเฟนดี้คือคนที่ดูแลส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับซ่อมแอร์ซ่อมวิทยุนะครับแม้กระทั่งเสาอากาศนะครับเขาควายเวลาอันข้างบนอันที่เรียกเขาควายนะอันไหนที่มันมีปัญหาในการส่งสัญญาณอะไรเนี่ยท่านจะคอยไปยืนเห็นดูแล้วก็ใช้ให้คนขึ้นไปทำไปเปลี่ยนไปอะไรนะครับหลายอย่างท่านเป็นไม่ใช่เพียงแค่ครูสอนหนังสือแต่ท่านเป็นนักพัฒนาครับนะครับกระบวนการเรียนการสอนนะครับวิสัยทัศน์ต่างๆนโยบายต่างๆเนี่ยส่วนมากก็คือท่านจะเป็นคนให้ความคิดให้ความอ่านทั้งหมดเลยฉะนั้นวันนั้นวันที่อาจารย์ฟาริดเสียชีวิตเนี่ยนะครับปีนี้เราสูญเสียบุคลากรทางวิชาการทางศาสนานี่หลายท่านนะครับก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ประโมทศรีอุทัยซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ฮะดีสแล้วก็ฟิกท่านหนึ่งมาเมื่อ30วันที่ผ่านมาก็ท่านอาจารย์เฟรดเฟนดี้นะครับก็เราก็สูญเสียว่าการสูญเสียนักวิชาการหนึ่งคนเนี่ยโดยเฉพาะท่านอาจารย์เฟรดเฟนดี้หรือท่านอาจารย์ประโมทเนี่ยผมนึกอยู่เสมอว่าเหมือนกับเราขนหนังสือขนตำราเป็นห่อๆเอาไปฝังนะครับจริงอยู่ว่าท่านมีผลงานที่ท่านทิ้งเอาไว้พวกเรามีตั้งแต่คัสเซ็ตสมัยก่อนนะปีสัก30ปี28 29ปีที่ผ่านมานะเรายังเก็บเอาไว้นะครับยังมีอยู่ครับเมื่อก่อนนี้เราเอาคัสเซ็ตเอาซาวบ้าเนี่ยไปอัดตามหลังลำโพงใหญ่ๆนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมามี MP4 มีอะไรเรื่อยมา
สิ่งที่เป็นผลงานทางวิชาการนะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บรักษาไว้ให้นะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็หวังว่าสิ่งที่ท่านได้ให้เป็นแนวทางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ฟอริสแคนดินถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกหรือว่ารุ่นลุยย่าหนา อย่างผมเนี่ยอาจารย์ผมบอกอาจารย์ฟอริสอาจารย์ลุยย่าไว้จนกระทั่งมันเรียบหมดแล้วผมเนี่ยมันเตียนแล้วผมเนี่ยไม่ได้ลุยย่าแล้วนะครับเราไม่ต้องบุกเบิกไม่ต้องอะไรเพียงแค่ทำต่อจากสิ่งที่บรรดาครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเขาทำเอาไว้ฉะนั้นวันที่ท่านอาจารย์ฟอริสเสียชีวิตนะครับผมเห็นมวลหมู่ประชาชนนะครับที่เราเองก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยกังวลอยู่เหมือนกันแหละครับว่าจะมีผู้ที่มาร่วมละหมาดในจำนวนเยอะๆแล้วเกรงว่าอาจจะเป็นปัญหานะครับในการควบคุมในการจัดการแต่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยนะครับทุกคนหลายคนพกเจลหรือแอลกอฮอล์ที่จะใช้ล้างมืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนลงชื่อลงทะเบียนนะครับทุกคนเว้นระยะจนกระทั่งเราเองก็คลายความกังวลไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดเราก็ต้องเปิดให้พี่น้องได้มาร่วมละหมาดมาขอดุอาให้เพราะถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้ร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมขอดุอาให้กับท่านอาจารย์ฟาริดนะครับในพิธีญานาซะเนี่ยครั้งนี้ก็ครั้งเดียวท่านไม่ได้ความว่าตายบ่อยๆใช่ไหมครับก็เสียชีวิตครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสสำหรับคนที่ได้ใกล้ชิดได้ติดตามผลงานจะได้ช่วยกันขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้พระองค์ทรงเมตตาท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีนะครับให้ท่านได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาเพราะว่าจริงอยู่นะครับเราอาจจะขออุดอาในโอกาสอื่นๆได้แต่การที่จะได้มาร่วมแสดงความยินดีจะได้มาตัสบีทอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นความปรารถนาอันยิ่งยศของบรรดาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดที่อยากจะกระทำให้ท่านอาจารย์ฟริตเฟนดี้ฉะนั้นวันที่ท่านอาจารย์ฟริตเฟนดี้เสียชีวิตเนี่ยผมเองนะครับอาจจะไม่ได้ต้อนรับขับสู้พี่น้องอย่างเต็มที่นะครับผมเองก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเรื่องมาตรการต่างๆก็บางทีอาจจะไม่ได้สละไม่ได้ทักทายอะไรนะในนามของมูลนิธิในนามของคณะครูในนามของบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยไปร่วมละหมาดญะนาซะห์แล้วก็ขอดุอาที่หลุมกุโบร์ให้กับท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีอาจารย์ฟาริดเฟนดีเป็นบุคลากรการศึกษาที่ทรงคุณค่านะครับท่านมีผลงานที่ยังไม่ได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างน้อยๆหนังสือที่รอที่จะตีพิมพ์น่ะอีกเป็นหลายเล่มเลยนะครับที่ตรวจทานแล้วนะครับตรวจอักษรพิสูจน์อักษรแล้วนี่พร้อมที่จะเข้าโรงพิมพ์โดยการตรวจของท่านตรวจทานของท่านในเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 4-5 เล่มนะครับ 4-5 เล่มแล้วก็ที่รอที่จะอาศัยการตรวจทานเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมอะไรนะครับอีกเยอะเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งนึงที่เราเห็นเป็นความตั้งใจในการทำงานที่หลากหลายของท่านไม่ใช่เพียงแค่ขึ้นบรรยายบนเวทีนะครับหรือว่างานอื่นๆนะแต่ว่างานเขียนนี่ถือเป็นงานที่ท่านเองท่านทำมาโดยตลอดเลยผลงานของท่านถ้าจะนับแล้วก็หลายสิบเล่มนะมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่เว็บไซต์ท่านเป็นนักวิชาการที่เขียนเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องจ้างคนอื่นทำท่านรู้ภาษานะครับที่จะเขียนภาษาเว็บไซต์นะท่านทำเว็บไซต์เองทำอะไรเองห้องส่งท่านทำเองอะไรเองทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงถือว่าท่านได้เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆให้ฉะนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยนะครับบางทีผมเข้าไปเนี่ยดูในเครือข่ายในเฟซนะในเฟซนะครับจึงเห็นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่ได้พบเจอตัวจริงของท่านฟาริดหรือไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนแต่ได้ประจักษ์ในผลงานและความมุ่งมั่นตั้งใจความเสียสละในการทำงานของท่านอาจารย์ฟริตเฟนดี้ทุกคนจึงพรรณนาและกล่าวขานถึงคุณความดีของท่านนั้นผมก็หวังเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วครับว่าเมื่อมีผู้คนต่างพรรณนาแซ่ซ้องถึงคุณความดีเนี่ยนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านได้ยินซอฮาบะห์กล่าวถึงใครในทางที่ดีนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่าวะญะบัตขอสวรรค์จงได้กับเขานะผมก็เห็นนะครับว่าถ้าไม่ใช่ปรปักษ์กับซุนนะห์เนี่ยจะไม่มีใครกล่าวตำหนิท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีนอกจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีหรือว่าอยู่ในฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มซุนนะห์เนี่ยนะครับก็จะครหาหรือพูดไปในทางที่หมิ่นเกียรติแต่ว่าแม้กระทั่งในกลุ่มซุนนะห์ด้วยกันเองถึงแม้จะมีความคิดแนวคิดที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างคนละกลุ่มคนละองค์กรอะไรก็แล้วแต่ว่าแต่ทุกคนก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นผลงานความรู้ทางวิชาการแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจ
นะครับความเสียสละที่ท่านอาจารย์ฟาริดได้มีมาตลอดทั้งชีวิตการทำงานของท่านฉะนั้นตั้งแต่ช่วงที่ท่านเดินทางกลับมาเนี่ยผมเองยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานจนกระทั่งผมมาเป็นวิทยากรของมูลนิธินี่ประมาณ10กว่าปี17 18ปีนะครับก็ได้ร่วมงานแล้วก็เห็นถึงความเสียสละความมุ่งมั่นตั้งใจและวิสัยทัศน์นโยบายต่างๆในการทำงานของท่านนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็ขอยกเป็นความดีความชอบให้กับท่านอาจารย์ฟาริดทั้งหมดเลยนะครับที่ท่านได้พยายามทำนะแล้วก็ชี้แนะให้โอกาสนะครับกับทุกๆคนลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับอาจารย์ฟาริดพยายามที่จะปั้นจนกระทั่งให้ได้มีพื้นที่ให้ได้มีเวทีนะครับแทบจะไม่มีลูกศิษย์คนไหนเลยที่จะไม่มีโอกาสได้พูดได้บรรยายถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฟาริดเพนดีครับฉะนั้นแม้กระทั่งรายการช่วงแรกๆที่เราทำสถานีวิทยุตั้งแต่ผมเข้าไปนี่ช่วงนั้นผมเองเป็นคนดูแลแววโต๊ะครูนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ปั้นนักเรียน 3-4 โรงเรียนนะครับโรงเรียนศาสนาวิทยาโรงเรียนคลอง10นะโรงเรียนฟาติฮะก่อนที่เขาจะทำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมนะครับในช่วงนั้นจนกระทั่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างๆเหล่านี้ไปมีอนาคตจนกระทั่งกลายเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบรรยายกันจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็กลับมาร่วมงานกลับมารับใช้งานศาสนาสานต่อเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีทั้งหมดนี้ก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผลบุญความดีที่หนักในตาช่างของท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีขอพระองค์ทรงโปรดประทานอภัยโทษอโหสิในสิ่งที่เป็นความผิดหากมีนะครับของท่านอาจารย์ฟาริดทั้งหมดเลยนะครับเราขอพระองค์ทรงโปรดให้กุโบสถ์หลุมศพของท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีสว่างไสวกว้างไกลนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยความเมตตาความกรุณานะครับจากพระองค์นะครับแล้วก็ขอให้นะครับเราได้มีโอกาสนะครับอยู่ในสวรรค์ร่วมกันนะครับทั้งอาจารย์ทั้งทุกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับที่เราได้เจริญรอยตามแบบอย่างบรรพชนนะครับกัลยาณชนสารับของเรามาแล้วเราสืบสานเจตนารมณ์นี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมจำคำหนึ่งได้นะท่านตอนที่ในช่วงที่แหวกยากกันนะครับไปเวลาไปบรรยายตามที่ต่างๆก็จะนั่งรถกันไปคำหนึ่งที่อาจารย์พระฤทธิ์พูดผมว่าในยิมถ้าเราตายไปขอให้คนเข้ากล่าวสรรเสริญเราในสิ่งที่ดีๆให้เขาจดจำเรื่องที่ดีของเราเรื่องดีๆที่เราทำก่อนคำดีลานะครับขอเราทรงเมตตาท่านด้วยนะครับมาสู่เรื่องของรายการนะครับถามจริงตอบชัดวันนี้เป็นสัปดาห์แรกเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมเชิญครับถามจริงตอบชัดเนี่ยนะก็ยังจะเปิดโอกาสให้พี่น้องโทรเข้าเบอร์ของผมนะ0891445761ถึงแม้ว่าเราจะผ่านช่วงรายการรอมฎอนในการรณรงค์ขอรับความช่วยเหลือให้กับสถานีแล้วนะครับในช่วงรายการของผมเองเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าอย่างน้อยๆก็ทำยอดรายได้ให้กับสถานีนะครับครั้งละสัก 5,000 นะเดือนหนึ่ง4ครั้งก็ขอให้ได้สัก 20,000 ช่วยสถานีเพราะผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสมาสถานีผมมาเพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็คือวันรายการนะครับแต่ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะได้มีโอกาสช่วยเหลือสถานีนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าวันที่ผมมาเข้ารายการสดแบบนี้อยากให้พี่น้อง โทรเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสถานีนะครับผ่านเบอร์ของผม0891445761นะครับท่านดุลิลานะครับก็อาจารย์พอพูดแบบนี้ อยากจะเปลี่ยนไฟ ทั้งสตูเลยนะครับ สาวว่าไฟข้างหลังผมไม่ค่อยสว่างก็ต้องถึงเวลานะครับ9ปีเราก็ต้องดำเนินการนะครับคำถามนะครับมีพี่น้องถามแบบนี้นะครับเพื่อนผมรับอิสลามมาเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนศาสนาและยังไม่เคยละหมาดเลยจ้ะเข้าอิสลามแล้วไม่มีโอกาสเรียนศาสนายังไม่เคยละหมาดเลยถ้าเพื่อนจะเริ่มเรียนศาสนาแล้วเริ่มละหมาดตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องชดใช้ที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงดลให้เพื่อนนะครับได้มีโอกาสมาเลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาอิสลามนะครับก็ถือเป็นความโชคดีเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าหากจะให้ความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์นะครับก็ต้องให้เราเนี่ยเข้าใจศาสนาของพระองค์ด้วยความเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการยอมรับเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาถ้าเราบอกว่าเราศรัทธาแต่ว่าเรายังไม่รู้จักระเบียบอิสลามของเราเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นการศรัทธาเพียงแค่
ภายนอกเท่านั้นนะเป็นความเชื่อภายนอกเท่านั้นเชื่อว่าอิสลามมีเชื่อว่าพระเจ้าในอิสลามชื่ออัลลอฮ์อะไรแค่นี้มันก็เป็นความรู้เปลือกๆเท่านั้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาจริงๆที่อยากจะได้ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตามากกว่าการที่ให้มาเข้าเพียงแค่เข้ารับอิสลามเฉยๆเนี่ยก็คือต้องเข้าใจศาสนาของพระองค์รู้จักศาสนาของพระองค์นะครับมายูริดิลลาฮุบิฮิค่อยรอนอยู่ฟักกิฮุฟิดดีนคนไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะต้องให้เขาได้มีโอกาสเข้าใจศาสนาของพระองค์เพราะถ้าเขาเข้าใจศาสนาของพระองค์รู้จักศาสนาของพระองค์อย่างถ่องแท้เนี่ยเขาจะศรัทธากับพระองค์อย่างถูกต้องเขาจะสักการะนมัสการพระองค์อย่างถูกต้องเขาจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแต่ถ้าเขาเพียงแค่มาเป็นอิสลามเฉยๆเขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องหรอกครับดีไม่ดีเขายังอาจจะศรัทธาไม่ถูกต้องเลยว่าการศรัทธาที่ถูกต้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระนามว่าอัลลอฮ์นี่จะต้องเชื่ออย่างไรจะศรัทธาอย่างไรผมเคยเจอและเคยได้ยินนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมแต่เดิมเนี่ยแต่เวลาไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยอะกีดะห์นี่ไปไม่ถูกเลยผมเคยได้ยินคนๆนึงพูดว่าถ้าชีริกเนี่ยต้องบอกว่าอัลลอฮ์มี2องค์นี่มุสลิมบากรมุสลิมเดิมๆเลยนะชีริกต้องบอกว่าอัลลอฮ์มี2องค์ถึงจะเป็นชีริกได้เพราะชีริกแปลว่าคู่ถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอยู่เนี่ยทำยังไงกับไม่ชีริกให้เอาอะไรมาแขวนก็ไม่ชีริกเพราะว่าเขายังเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอยู่แต่ถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์มี2องค์อะไรนั้นแล้วถึงจะชีริกโอ้ทั้งนั้นเล่นเลยเล่นเลยแต่แล้วเขาบอกเขาก็เป็นมุสลิมแล้วมุสลิมบากรโดยสายเลือดตามพ่อตามแม่มาแต่ว่าไม่เข้าใจศาสนาดังนั้นพี่น้องท่านเนี่ยนะครับต้องบอกกับเพื่อนนะว่ามาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยต้องพยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามให้กระจ่างเท่าที่สามารถจะกระทำได้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักๆเรื่องของอะกีดะห์เบื้องต้นรุกนอีมานมีกี่ข้อเนี่ยต้องรู้และเข้าใจในระดับเป็นที่น่าพอใจก่อนนะครับต่อจากนั้นก็ศึกษาในส่วนที่เป็นโครงสร้างในภาคปฏิบัติให้ได้นั่นก็คือรุกนอิสลามแล้วพยายามเอา2อย่างเนี่ยมาบูรณาการกันให้ได้มันจะกลายเป็นอิสลามนะเอา2อย่างเนี่ยมาบูรณาการให้ได้เพราะอิสลามก็คืออันตะบุดัลลอฮ์คือการที่ท่านจะอิบาดะห์ต่อละอิบาดะห์ด้วยแล้วก็อิบาดะห์ด้วยรุกนอิสลามทั้ง5และอิบาดะห์ด้วยละหมาดอิบาดะห์ด้วยซะกาตอิบาดะห์ด้วยการถือศีลอดอิบาดะห์ด้วยการทําฮัจญ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอิบาดะห์ด้วยโครงสร้างหลักๆที่เป็นรุกนพวกเนี้ยและอิบาดะห์แบบไหนล่ะอิบาดะห์โดยเอารุกนอีมานมาประยุกต์ให้ได้กะอันนะกะตะรอฮุทําให้เชื่อเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์ประจักษ์อัลลอฮ์ด้วยสายตาของเรากลัวอัลลอฮ์ศรัทธาเลื่อมใสกับอัลลอฮ์ให้ได้ขนาดนั้นคือการเอารุกน2รุกนเนี่ยมาบูรณาการแล้วมันจะกลายเป็นมักอมที่สูงที่สุดที่อะไรที่เป็นที่ปรารถนาสูงสุดของมุสลิมทุกคนครับฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมาเข้าอิสลามแล้วเนี่ยนะครับต้องพยายามศึกษาในระดับไหนเขาบอกว่าตะมัชกอนท่านอะตะตุจิซิอูวะตะซิฮุบิฮิฟะรออิดูฮูศึกษาอยู่ในระดับที่ว่าสามารถทำสิ่งที่เป็นฟะรุดูซอและใช้ได้ซอก็คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานคำว่าใช้ได้ก็คือได้รับผลบุญตอบแทนถ้าไม่ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็คือไม่มีผลบุญให้ฟาวดังนั้นต้องทำจนกระทั่งผ่านเกณฑ์และได้รับเป็นผลบุญตอบแทนไม่จำเป็นจะต้องมากอดอช่วยใช้ในภายหลังเรียนจนกระทั่งเข้าใจแบบนี้เรียนกุรอานก็ต้องอ่านจนกระทั่งชัดเรียนละหมาดก็ต้องจนกระทั่งละหมาดเป็นเรียนบวชก็ต้องจนกระทั่งบวชถูกทำจนกระทั่งถูกทั้งหมดแล้วถึงจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์พ้นเกณฑ์ดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาวันเราตะละอาลัมไม่รู้ว่านะด้วยเหตุผลอะไรที่ไม่ได้เรียนหรือว่าไม่ได้ละหมาดอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีคนดูแลไม่มีคนแนะนำหรือว่าติดภาระหน้าที่การงานอะไรหลายอย่างนะอันนี้วันเราตะละอาลัมผ่านมาแล้วแต่ในเมื่อเริ่มต้นคิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าท่านไม่เปลี่ยนก่อนอัลลอฮ์ก็จะให้อยู่แบบนั้นอินนัลลอฮะลายุกอยรูมาบิกอมินฮัตตายุกอยรูมาบิอัมฟูซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนให้ใครถ้าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเสียก่อนฉะนั้นวันนี้เพื่อนโชคดีครั้งที่2แล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการหันเริ่มต้นเรียนศาสนาโดยการเริ่มต้นจะละหมาดฉะนั้นขอให้เรียนในส่วนที่เป็นฟัรดูโครงสร้างหลักนะเรียนละหมาดให้เป็นทำอะกีดะห์ก่อนแล้วก็มาเรื่องละหมาดเนี่ยให้เป็นนะค่อยๆเรียนกันไปทีละอย่าง2อย่างแบบนี้แหละอะกีดะห์ก็เรียนด้วยนะครับแล้วก็ละหมาดก็เรียนไปด้วยนะเรียนเท่าที่เรียนได้ก่อนเบื้องต้นนะวันนี้เรียนแค่ฟาติฮะอย่างเดียวที่เหลือทำท่าก็ได้พอวันต่อไปพอฟาติฮะเสร็จแล้วไปดูตรงไหนที่มันสำคัญอัตตะฮิยาสำคัญศอลวาตสำคัญเรียนเอาเฉพาะส่วนที่เป็นรุกนก่อนอันไหนที่มันยังไม่จำเป็นเดี๋ยวค่อยๆขยับค่อยๆไปทีละอย่าง2อย่างเอาเรียนอะกีดะห์วันนี้เราเรียนเรื่องของอัลเลาะห์
เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเจอครูเรียนเรื่องกุรอานใหม่เรียนเรื่องคัมภีร์เรียนเรื่องนบีเรียนเรื่องมาลีกะทยอยเรียนไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะกีดะห์จนกระทั่งหมดเลยและแต่ละหมาดยังไม่ได้เรียนก็ไม่ได้มันต้องเรียนแบบผสมผสานนะครับผสมผสานบูรณาการไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับก็จะราบรื่นอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้นะและที่สำคัญก็คือไม่ต้องกอดอที่กังวลก็คือถ้าจะไปตามกอดอเป็นปีๆนี่กอดอไม่ไหวหรอกงั้นทางออกทำยังไงอ่ะก็คืออิสติกฟาร์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอนเนี้ยบ่าวพลาดไปแล้วบ่าวไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจนะบ่าวเผาไปขออัลเลาะห์ยงทรงเมตตายกโทษให้บ่าวด้วยบ่าวจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้บ่าวจะขยันเรียนบ่าวจะขยันละหมาดพยายามจะไม่ขาดสัญญากับอัลเลาะห์แล้วคนที่เตาบ้าตัวกับอัลลอฮ์อัตตาอิบุมินัดดัมบิกามัลลาดัมบะละหูนบีบอกคนที่สำนึกผิดคนที่รู้ตัวผิดแล้วต้องการการเปลี่ยนแปลงยกผลประโยชน์ให้ถือว่าไม่มีบาปให้เสมือนว่าคนไม่เคยทำบาปนะขอให้เปลี่ยนแปลงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นอาจารย์มีสายเข้ามาฮะไม่ยังยังยังส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยอาจารย์บางคนรับอิสลามแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนได้หาที่เรียนไม่ได้คนที่พามาก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้บอกไม่ได้สอนตรงนี้ชวนมาเป็นอย่างเดียวชวนมาเป็นอย่างเดียวดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเวลาเราทำงานดะวะห์กับคนต่างศาสนิกเวลาดึงเข้ามาแล้วต้องพยายามส่งต่อเขาให้ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องพยายามหาเทรนนิ่งคนที่จะดูแลเขาต่อจากเราสมมติว่านาอิมเนี่ยมีโครงการมูอัลลัฟอยู่นาอิมอยู่ไฮไทราชตอนนี้ในโซนเนี้ยนาอิมดูแลได้อ่ะถ้าไปทางโซนทางนู้นหรือทางฉะเชิงเทราใครจะดูแลก็ต้องหาทีมงานที่จะดูแลใกล้ๆทางนู้นทางเอกมัยบ้านนู้นทำยังไงก็ต้องหาคนที่จะดูแลทางนู้นเป็นประสานงานเป็นเครือข่ายให้กันแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นทีมเวิร์คแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ถ้าทำอยู่คนเดียวเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีทีมงานเลยเนี่ยในโอกาสในการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือความร่วมมือในกิจกรรมเนี่ยถ้าต่างคนต่างทำมันจะไม่มีความสำเร็จผลเท่าที่ควรนะครับครับมันเป็นแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับพี่น้องถามว่าคุณตาเป็นอัลไซเมอร์ครับไม่ได้ถือศีลอดนะครับคุณแม่จึงจ่ายฟิตยาให้แต่ว่ามีครูคนหนึ่งมาที่บ้านแล้วบอกว่าเกรสของคุณตาเนี่ยไม่ต้องจ่ายฟิตยาให้ก็ได้ครับถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วต้องจ่ายฟิตยาให้คุณตาไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะในเคสเนี่ยต้องจ่ายครับต้องจ่ายวันละตาละอัลลัมเท่าที่รู้เท่าที่เข้าใจก็คือจำเป็นจะต้องจ่ายครับตราบใดที่คุณตาเนี่ยนะยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะถือศีลอดได้ก็อยู่ในหุกกลมของคนที่ป่วยเรื้อรังนะเพราะการอาการอัลไซเมอร์เนี่ยถือเป็นอาการป่วยทางสมองถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงกินข้าวได้เดินเหินได้แต่ว่าอาการทางสมองเนี่ยถือว่าไม่เหมือนคนปกตินะครับไม่ปกติฉะนั้นในกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นคนป่วยประเภทเรื้อรังที่ไม่มีโอกาสหายแล้วนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่สมองฝ่อไปแล้วหรือว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนจนกระทั่งไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยพมังกานามิงกุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดดะตุมมินอายามินอุคอร์ในกรณีของคนป่วยคนเดินทางนะครับที่มีโอกาสจะถือศีลอดชดใช้ได้ในภายหลังครับเช่นเขาสามารถที่จะถือศีลอดเมื่อเขาหายหรือเมื่อเขาเสร็จสิ้นจากการเดินทางเสร็จสิ้นภารกิจของเขากลับมาสู่มาตุภูมิบ้านเกิดแล้วก็สามารถถือศีลอดชดเชยได้ฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรในกรณีแบบนี้ก็ให้เขาถือแต่อย่างของคุณตาคุณปู่เนี่ยที่ป่วยเรื้อรังจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วในกรณีแบบนี้อยู่ในกลุ่มบุคคลประเภทที่2วะอัลลซีนยูตีกูนะฮูยูตีกูเนี่ยอัลตอก็ยูตีกูเนี่ยอุลามะอธิบายไว้2มิติก็คือคนที่หมดความสามารถโดยสิ้นเชิงเลยครับนะก็ทาฮัมซาตัวนี้ก็ฮัมซาซัลบีอะฮัมซาที่มีความหมายตรงกันข้ามมันก็คือเดิมทีตอก็นี่แปลว่าสามารถพอใส่อัลตอก็แปลว่าหมดความสามารถแปลว่าไม่มีความสามารถโดยสิ้นเชิงหรืออีกความหมายนึงก็คือมีความสามารถแต่จะต้องฝืนพยายามทำที่ภาษาชาวบ้านต้องตะแบ่งทำถึงจะทำได้นะอย่างเช่นคนป่วยเนี่ยโอ้โหเจ็บกระเพาะเคยแสบกระเพาะบวชได้ไหมบวชได้แต่มันเจ็บแต่ก็ต้องกินยาแต่ต้องกินยาเงี้ยถ้าจะตะแบ่งถ้าจะฝืนไปก็พอได้แต่ว่ามันทรมานมันไม่เป็นประโยชน์มันมีผลกระทบมากกว่าได้ไม่คุ้มเสียฉะนั้นทั้งสองความหมายเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นความหมายอะไรหรือความหมายที่สองก็แล้วแต่
ฟาฟิดยะตุตออามีมิสกีนให้เขารับผิดชอบโดยการจ่ายฟิดยะก็คือโทษปรับครับเป็นโทษปรับแต่ปรับตรงเนี้ยโดยการจ่ายอาหารเพื่อเป็นการ เป็นการชดเชยให้โอกาสให้กับคนที่เขายากเขาจนที่เขาไม่สามารถที่จะถือศีลไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติรับประทานอาหารได้ตามปกติก็เอาไอ้ส่วนที่เราจะต้องอดตรงเนี้ยแต่เรากินได้เราได้กินตามปกติก็เอาไอ้ส่วนตรงเนี้ยเอาไปเป็นฟิดยะจ่ายให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสได้กินเพื่อเป็นการต่ออายุให้กับเขาให้เขาสามารถที่จะก็เรียกว่ามีข้าวสารกรอกหม้อเพิ่มขึ้นครับฉะนั้นจะกรณีไหนก็แล้วแต่ทั้งสองความหมายเลยคุณปู่หรือคุณตาเขาเนี่ยยังจะต้องจ่ายฟิดยะอยู่เหมือนเดิมนะครับจะต้องจ่ายนะผมว่าครูอาจจะเข้าใจอะไรผิดนะอาจจะเป็นกรณีของคนโน่นของคนที่ว่าคือเขาไปตีป่วยเขาไม่ตีป่วยเขาตีตายเขาตีตายถ้าตายเป็นในสภาพที่ไม่จำเป็นจะต้องถือสิ้นอดอันนี้ทัศนะหนึ่งของนักวิชาการไม่ต้องกอดอก็อาจจะไปเข้าใจสลับกับตรงนั้นก็ได้วันรอตาลาหลังครับอาจารย์ขอความรู้เพิ่มได้ไหมครับว่าเรื่องของฟิดยะเนี่ยตามตัวบทหลักการเนี่ยการจ่ายเป็นอาหารมื้อกับการที่ออกเป็นข้าวเนี่ยอันไหนดีบรรลุตาลามอยู่ที่บริบทแล้วก็สิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดครับถ้าในสถานการณ์เนี่ยข้าวยากหมากแพงคนอยากเก็บข้าวสารเอาไว้มากกว่าเก็บข้าวสารนี่มันกินกันได้นานครับให้ข้าวสารไปถุงหนึ่ง15โลเนี่ยเขากินได้เดือนหนึ่งกับให้ข้าวไปข้าวพันมีแกงส้มให้ไปต้องกินให้หมดในมื้อนั้นครับที่อีกมื้อหนึ่งบูดเสียหายครับนั้นในกรณีอยู่ที่ว่ามันตอบโจทย์ได้แบบไหนแต่อย่างบางสถานการณ์สมมติว่าวันนี้ออกอีดน้ำท่วมด้วย ให้ข้าวไปกับเสียบไม่มีหม้อไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าถุงก็ไม่ได้ไม่ได้งั้นทำไงอ่ะก็ต้องให้เป็นอาหารสำเร็จรูปแบบนี้ มันอยู่ว่าในแต่ละเคสในแต่ละบริบทนะอันไหนตอบโจทย์ได้มากกว่ากันแต่ว่าซ้อนเดิมเนี่ยฟาฟิดยะตุตออามีมิสกีนก็คือให้อย่างทัศนะที่ให้ออกหนึ่งมุดก็คืออาหารที่เรากอบด้วยมือของเราได้ดังนั้นถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยมันกอบด้วยมือไม่ได้นะแต่ปริมาณมันอาจจะเทียบกันได้ดังนั้นผมเองเนี่ยผมให้ทัศนะน้ำหนักว่าฟิดยะสมควรที่จะเป็นอาหารที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอาหารที่เป็นกู๊ดเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเก็บเป็นได้ระยะยาวนะเก็บใส่ตู้ใส่ถังเอาไว้แล้วมันก็กินได้เป็นเดือน2เดือนอะไรแบบนี้จนกระทั่งมันอาจจะไปชนกับนู่นเลยอีดุลอัฎฮาไปได้เนื้ออีกรอบนั้นเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแต่ว่าถ้าทำเป็นอาหารเลี้ยงเป็นมื้อไปอย่างนี้ก็เป็นที่อนุญาตซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนทำแบบนี้พอถึงครบตามจำนวนทำอาหารแล้วก็เรียกคนตามจำนวนมารับประทานเลยทีเดียวครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องอย่าฟังเพลินนะพี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์มานะครับถ้าไม่โทรก็ไม่ได้เพราะพี่น้องบริจาคมาตลอดทั้งเดือนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็ยังได้อยู่บางคนถือสินอดชาวันอยู่นะครับนะโทรมาเล่ากันในบทได้กี่วันแล้วนะคำถามต่อมานะครับก็ถามว่าลูกผู้หญิงทำกุรบันให้พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไหมหรือว่าต้องให้ลูกผู้ชายทำให้เท่านั้นครับแนะนำด้วยค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดนี่โดยปกติแล้วทางมูลนิธิศรัทธาชนในช่วงเดือนรอมฎอนนี้จะต้องไปจองงวงแล้วทีนะใช่ครับนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลอีดุลอัฎฮาช่วงที่เราจะต้องเชือดกุรบานกันงั้นพี่น้องที่มีความประสงค์จะทำกุรบานในปีรอศักราช1442เนี่ยนะครับให้พี่น้องเริ่มเก็บเริ่มออมได้แล้วแล้วก็สมควรที่จะทำนะใครที่พอจะมีศักยภาพเพื่อที่เราจะได้เอาเนื้อกุรบานของเราเนี่ยมาแบ่งปันกันในช่วงที่สถานการณ์โควิดมันกำลังระบาดข้าวยากหมากแพงหลายคนเดือดร้อนนะตกงานชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรกันแบบนี้เราก็เอาเนี่ยเอางัวกุรบันของเราอุทยาของเราเนี่ยนะครับมาแบ่งปันกันมาแจกมาทำเป็นอาหารอะไรก็แล้วได้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือเป็นการอิหซานกับพี่น้องมุสลิมกับสังคมมุสลิมเรานะก็อยากให้มีเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดในปีนี้นะเมื่อก่อนนี่ผมจำอยู่ได้ปีอะไรล่ะปี54เมื่อที่น้ำท่วมนั่นแหละเดือนตุลานะตุลาที่เราผมนี่จะไปละหมาดอีดได้ในตอนนั้นต้องลงเรือจากบ้านนะแล้วก็ไปขึ้นรถที่เขาเป็นรถแท็กเตอร์รับส่งหลังบ้านนะครับเขาก็ใช้รถแท็กเตอร์ล้อใหญ่วิ่งพาเราไปขึ้นรถที่จอดเอาไว้ที่สน.รถเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ไปขึ้นจากสน.แล้วก็วิ่งอ้อมไปนู่นไปทางลำหินก็ไปไม่ได้ตั้งของก้ามเนี่ยไ
ไปทางเนี้ยทางออกทางประชาสำราญไปแล้วก็ไปออกนู่นเลยแล้วก็ไปทางน้องจอกทางบึงเตยเขาก็น้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับก็โอ้ยอ้อมกว่าจะไปถึงที่มรดกได้นะแล้วก็มรดกฝั่งคูซ้ายก็น้ำท่วมจนกระทั่งวิ่งได้เฉพาะรถทหารกับรถเมย์ใหญ่นะรถเล็กๆเนี่ยไปไม่ได้ก็จะไปละหมาดอีดปีนั้นแต่พอเราทำกุรบานเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ได้แจกได้ให้คนลำบากคนยากคนจนกุรบานน้ำท่วมปีนั้นกุรบานน้ำท่วมปีนี้กุรบานโควิดนะเหมือนปีที่แล้วเนี่ยแต่ก็น่ากลัวในปีที่แล้วกว่าจะหาคนมาช่วยมาอะไรเนี่ยเขาก็กลัวโควิดและปีนี้ระบาดเยอะอย่างนี้ด้วยก็พี่น้องต้องวางแผนสักนิดนึงใช่ครับแต่นี้ในกรณีอย่างสถาชนนี่ทำนะทำครับทำยังไงพี่น้องโทรมาปรึกษามาประสานงานที่คุณนาอิมหรือว่าคณะกรรมการท่านใดก็ได้นะเรามีเวลานานพอสมควรจองไว้ก่อนนะครับตอนนี้พี่น้องสอบถามว่าลูกระหว่างลูกสาวกับลูกชายทำนี่ใครดีกว่ากันจริงๆแล้วทำได้ทั้งคู่แหละครับแต่ว่าที่พี่น้องสอบถามก็คือทำให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะอุลามาร่วมสมัยนะครับเขาถือว่าฮุกกลมการทำกุรบานให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่มีฮุกกลมแค่ยาวาสอนุญาตให้กระทำได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าที่ก็คือเนื่องจากว่าตัวบทที่พูดอย่างตรงประเด็นเลยว่าสามารถทำกุรบานให้คนตายหรือว่ามีผลบุญสำหรับการทำกุรบานให้คนตายเท่านั้นเท่านี้เนี่ยหลักฐานในลักษณะเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่เป็นอิสติมบาตเป็นความเข้าใจของบรรดานักวิชาการที่เขาได้จากฮะดีษบางบทซึ่งฮะดีษที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ว่าเป็นการทำกุรบานให้กับผู้ตายก็ไม่เสียครับนะเช่นฮะดีษที่ท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเชือดกุรบานให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประจำทุกปีเลยหลังจากที่ท่านรอซูลเสียชีวิตไปแล้วฮะดีษบทนี้นักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษที่เขาชำนาญในศาสตร์ฮะดีษเนี่ยเขาวิจารณ์ไปฮะดีษดออีฟก็ไอ้ที่ตรงประเด็นดออีฟแต่ฮะดีษที่ซอฮีฮ์มันไม่ตรงประเด็นอย่างหะดีษบทหนึ่งอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมหะดีษของท่านอบีฮุไรรอฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลเชือดกุรบานอยู่ปีหนึ่งใช้กีบัชนะแกะติดตุดใหญ่ๆสองตัวนะครับดอฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนีอัมลาไฮนีอักรอไนปีนั้นรอซูลกีบัชเชือดกีบัชสองตัวอักรอไนเขานี่ม้วนชนกันเลยนะครับอัมลาไฮนี่ล่ำปึกเลยนะครับแล้วก็หางเนี่ยเป็นก้อนนะหางเป็นก้อนเลยรอซูลก็จับมันตะแคงฟาอัลตุยะรอซูลจับมันตะแคงแล้วรอซูลก็กล่าวตอนเชือดกุรบันตัวแรกนะอุตยะของท่านตัวแรกอัลลอฮุมะฮาซามิงกะวะละกะลอมะตักับบัลมิมมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮ์กุรบันตัวเนี้ยเป็นของพระองค์ประทานให้มาข้าพระองค์ขอเชือดถวายคืนให้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดรับกุรบันนี้ในนามของตัวท่านนบีเองแล้วก็วงวานเทือกเท้าเหล่ากอของนบีทั้งหมดเลยให้กับครอบครัวให้กับภรรยาลูกเต้าทั้งหมดเลยตอนนี้ตัวที่สองเนี่ยรอซูลก็บอกเหมือนเดิมแล้วรอซูลก็บอกอัลลอฮ์มาตอกับบัลมิมมัลลัมยูดอฮิมินอุมมะติมุฮัมมัดโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดรับกุรบานตัวที่สองที่ฮะตัวที่สองเนี่ยในนามของคนที่ไม่เคยชวดไม่มีโอกาสเชือดกุรบานที่เป็นอุมมะของนบีฉะนั้นอุมมะของนบีเนี่ยมีทั้งคนที่ตายไปก่อนนบีแล้วก็คนที่อยู่หลังจากนบีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คนสุดท้ายเนี่ยอุมมะของนบีทั้งหมดเลยฉะนั้นใครที่ไม่มีโอกาสเชือดกุรบานก็รู้ว่านบีเชือดไว้ให้ท่านแล้วนะในส่วนนี้อุลามะห์บอกนี่ไงอุมมะห์ของนบีนะมีทั้งที่ตายก่อนนบีแล้วไม่ได้เชือดกุรบานนะแล้วก็มีคนที่ตายหลังจากนบีที่ไม่ได้เชือดกุรบานก็มีครับงั้นหะดีษบทเนี่ยมันน่าจะเข้าใจได้ว่านบีไม่ได้ขอเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่เฉยๆแต่นบีขอให้ทั้งหมดเลยทั้งที่ตายแล้วก็ไม่ตายซึ่งหะดีษบทเนี่ยก็เป็นการอิสติมบาตที่ค่อนข้างจะน่าจะเรียกว่าน่าจะเข้าใจได้ในลักษณะแบบนั้นแต่ถามว่ามันตอบแล้วตรงประเด็นเลยไหมมันก็ยังไม่ตรงสิทีเดียวก็มันยังมีหะดีษบทอื่นๆที่อุลามานำมาอธิบายประกอบนะแต่ว่าทัศนะที่ถูกต้องที่อุลามาส่วนใหญ่เขาทำก็คือถ้าคุณพ่อเนี่ยเช่นก่อนตายเนี่ยพ่อเคยพูดว่าแหมปีนี้ริสกีมันดีหน่อยเฮ้ยถ้าป๋าอยู่ป๋าจะเชื่อกุรบานนะครับแต่ไม่ได้สัญญานะเหมือนเนียดไว้แค่เนียดเฉยๆอย่างเงี้ยลูกทำได้เพื่อเป็นการเขาเรียกเป็นการเอียสานแต่ถ้าพ่อปีนี้พ่อได้ริสกีมาวันลอฮีหรือลิลลาฮีอะไรอย่างเงี้ยพ่อนารัดเลยพ่อจะเชือดกุรบานในไอ้โบตัวเนี้ยหรือไอ้ตัวนี้เชือดที่สุรานั่นจะเชือดกับศรัทธาชนให้เด็กกำพร้าแต่ถ้า
ถ้าลูกรู้แบบนี้อันนี้กลายเป็นวาญิบมันไม่ใช่แค่ยะวาซะแล้วมันมีฮุกมเป็นวาญิบเพราะถือเป็นการทำตามวาซียะห์ฉะนั้นในบริบทของมันเนี่ยมันจะมีทั้งของที่เป็นวาญิบต้องทำให้เขาที่เสียชีวิตไปแล้วมีของที่สมควรรักษาคำพูดแผนให้กับเขานะครับแล้วก็ของที่เปิดโอกาสให้ทำแต่ว่าถ้าถามว่าต้องทำไม่จำเป็นจะต้องทำไม่จำเป็นจะต้องทำเรามีวิธีอื่นที่ทำเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำในเวลาท่านนึกถึงท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาท่านรอซูลไม่ได้ไปเชือดกุรบานให้กับท่านหญิงคอดียะห์หรือเชือดสัตว์ให้กับท่านหญิงคอดียะห์แต่รอซูลจะเชือดของท่านปกตินี่แหละแต่พอเชือดเสร็จแล้วรอซูลก็จะเอาเนื้อเนี่ยที่ชำแหละแล้วเนื้อสดเนี่ยนะหิ้วเป็นพวงไปแจกกับคนที่รู้จักเคารพนับถือกับท่านหญิงคอดียะห์มันก็เป็นการยะซานเป็นการทำความดีฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ในอุลามะร่วมสมัยที่เขาแนะนำไว้ก็คือเราไม่ต้องไปเชือดแทนให้กับพ่อกับคนตายแต่ว่าเราเชือดของเราเชือดในนามของครอบครัวเรานี่แหละแต่เวลาเราเอาหิ้วเนื้อไปแจกเนี่ยให้เรานึกถึงพ่อทำแทนพ่อมันก็ไปสอดคล้องทั้งสองฮะดีษเลยก็เป็นทางออกที่บรรดานักวิชาการเขาทำเอาไว้แต่ถ้าใครจะทำก็เป็นความรับผิดชอบเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำเหมือนกับที่อุลามะร่วมสมัยหลายๆท่านแนะนำก็คือเชื่อของเราปกตินี่แหละนะครับให้ครอบครัวให้ลูกให้เต้าให้ภรรยาแล้วก็แล้วแต่เวลาเราแจกเนี่ยแล้วก็แจกให้กับพ่อให้กับแม่ของเราได้หรือไม่ก็พี่น้องทำตามอีกหะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าใครที่เขาอยากจะเชื่อมก็ให้เหมือนกับไปเยี่ยมคนที่พ่อของเขาเนี่ยเคยสนิทพ่อที่คนที่พ่อรักทำบุญให้กับคนตายทำบุญให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วใช่นะครับพี่น้องก็เราร่วมกันศึกษากันได้นะครับคำถามต่อมานะครับก็ถามว่ากรอบรูปแขวนผนังที่เป็นอายะห์กุรอานหรือว่าดูอาเนี่ยเราสามารถที่จะแขวนได้ไหมอาจารย์ในบ้านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีถ้าเรามีเจตนามันอยู่ที่เจตนานะถ้ามีเจตนาเพื่อเอาไว้โชว์ด้วยโชว์มันก็ได้โชว์ใส่กรอบตัวทองอย่างดีเลยโชว์มันก็กลายเป็นโชว์ครับซึ่งอันนี้มันก็คือการ ตะกบฏหรือการริยะซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีถ้ามีไว้เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังแขวนเอาไว้แขวนอายะกุรุซีแขวนอัลฟาลักอันนาสมาอวะตานแขวนนวลแขวนนี่เพื่อกันผีกันชัยฏอนอันนี้ก็เป็นอุตริครับเป็นอุตริแต่ถ้าแขวนไว้เพื่อเป็นบทเรียนยกตัวอย่างเช่นสมมุติเนี่ยลูกสาวมันกำลังจะโตเลยนะกำลังโตอ่านเลยอะไรกำลังโตเลยไปยืนหน้ากระจกแล้วเห็นมันเคยอ่านดูอาเลยทำไง ดูอาส่องกระจกดูอาใส่เสื้อผ้าดูอาเข้าบ้านแล้วจะเข้าบ้านแล้วจะอ่านอะไรดูอาจะออกจากบ้านอ่านอะไรดูอาขึ้นรถอะไรแบบนี้ถ้าเรามีเจตนาไว้เพื่อเตือนความจำหรือความหมายดีๆของอายะห์กุรอานบางอายะห์พวกเนี่ยไปเอาลายศิลป์มาแขวนแต่ไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่รู้ว่าแขวนว่าเฉยๆให้รู้ว่าบ้านคนแขกเขาแขวนกันแล้วก็แขวนเพื่อเป็นบ้านคนแขกมันก็ได้เป็นกระบาลคนแขกแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ไม่เหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรต้องระมัดระวังผมเล่าให้นายอิมฟังนิดนึงผมเองตอนที่เรียนที่มะดีนะห์เนี่ยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนะครับของคนไทยในการที่จะต้อนรับคณะบรรดาด็อกเตอร์ที่เขาเดินทางมาจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการที่เมืองไทยนะเพื่อสอบคัดเลือกทุน4-5ปีติดกันเนี่ยนะที่มอปัตตานีวิทยาเขตสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับช่วงที่เราดูแลต้อนรับเนี่ยเราก็จัดรถให้เราก็พยายามเอารถ VIP อย่างดีนะรถตู้อย่างดีเลยปรากฏว่าเราเนี่ยเอารถมุสลิมเรา คนขับมุสลิมอะไรมุสลิมตอนนี้มันมีอยู่คันหนึ่งไอ้ช่องแอร์ข้างหน้าเนี่ยนะช่องแอร์ข้างหน้าตรงพนักหลังคนขับนะมียันไม่ใช่ยันเขาเป็นรูปคนนั่งอัตตะฮียะห์นะครับคนนั่งอัตตะฮียะห์แปะไว้ตรงกลางเลยเด่นเลยนะครับก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์มูฮัมหมัดฟุลลาตะนะขึ้นบูไอมี่ขึ้นตะมีมี่ขึ้นใครขึ้นเหลือคนหนึ่งไม่ขึ้นเชคมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดอามีนลูกของเชคมูฮัมหมัดอามีนชิงกีตี้เจ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซึ่งเป็นอามีดเป็นคณะบดีกุลยะกุรอานท่านมาด้วยพอท่านขึ้นไปพอนั่งปุ๊บท่านเห็นท่านลงเดี๋ยวนั้นเลยแล้วท่านก็สไตล์ไม่ขึ้นนะถ้าท่านก็เรียกให้ลงมาทุกคนเลยลงมาทุกคนแต่มีลงมาใครลงมาลงให้หมดเลยพวกเราจะไม่ขึ้นจนกว่าจะปลด
อัลลอฮ์กดเนี่ยรูปคนนั่งอธิยาที่ชี้นิ้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วท่านบอกว่าอับบาสก็คือเอาอายะกุรอานมาทำเป็นเหมือนกับเป็นรูปร่างเป็นรูปคนเป็นรูปอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราไม่รู้เจตนาจริงๆว่าความสุจริตใจเป็นไงแต่ว่าเอามาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเป็นสาระนะเอามาของเขามีรูปพยาคุธแล้วก็เขียนคุณวัลลอฮุอะฮัดหรืออันฟะลักอันนาสอะไรเป็นรูปลบกลางแขนแบบนี้แทนคุธใช่ไหมเขาก็มีรูปปางนู่นปางนี่แล้วก็มีท่าอัตฮิยาใช่ไหมเขามีรูปอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีจนกระทั่งบางผมเคยเห็นเป็นรูปตัวอย่างสัตว์สักยันนะยันแขกน่าจะเป็นอายสุรยาซีน4หรือ5อายะห์แรกสักเป็นรูปเสือเพ่นเขามีเสือเพ่นเราก็เอาอายะยาซีนลากจนกระทั่งกลายเป็นเสือเพ่นเสือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ไปทำเพื่อให้เหมือนเขาฉะนั้นเจตนาเนี่ยเอาไปเพื่อเหมือนอักขระหรือเหมือนกับพวกคุณไสยเวทพวกนั้นทำเพื่อให้เหมือนนั้นเจตนามันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมันก็ไม่ถูกต้องท่านก็เลยไม่ขึ้นนะครับในที่สุดก็ต้องคุยกับเจ้าของรถว่าขอให้ปลดออกพอปลดออกท่านก็ขึ้นท่านก็เทศนามาในรถตลอดเลยผมต้องเป็นคนแปลให้คนแปลให้คนแปลให้คนขับฟังอีกว่าเนี่ยที่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ทำยกเว้นในกรณีที่เราติดเอาไว้เพื่อที่จะเราเป็นข้อความที่จะเตือนสติหรือเป็นบทเรียนนะเช่นดูอาเช่นดูอาอะไรเช่นดูอาไซนิซิกฟาร์แบบนี้เราจะอยากจะให้ลูกได้อ่านบ่อยๆให้คล่องดูอาเข้าบ้านดูอาขึ้นรถอะไรแบบนี้ดูอาส่องกระจกดูอาสวมเสื้อผ้าถ้าเรามีเจตนาเพื่อเป็นการทบทวนอย่างเงี้ยติดได้นะแต่ไม่จำเป็นจะต้องเอาเป็นลายศิลป์ตัวสอดกันไปทับกันไปอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ออกนะมันไม่เป็นประโยชน์นะผมแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันครับนะถ้าจะเขียนความหมายด้วยทำดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับถามจริงตอบชัดนะครับในช่วงหน้ามีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงพี่น้องสามารถที่จะร่วมโทรศัพท์มาบริจาคได้นะครับในเบอร์ของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานครับพักสักครู่ครับأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون จะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮัลลานสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาบาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085-939-0150อามีนบริการ
บริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามินบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามินจำปาทองคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Healthy Habitat คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตั้งอยู่โซนสวนหลวงร.9และบางนาโดยวิสัยทัศน์ที่ว่าเพราะคนสำคัญของคุณคือหัวใจการให้บริการของเราเรามีทีมสหวิชาชีพหรือ The Care Team นำโดยทีมอายุรแพทย์ทีมพยาบาลทีมกายภาพบำบัดและทีมโภชนาการ The Care Team จะวางแผนดูแลร่วมกันให้เข้ากับสภาวะผู้พักแต่ละรายในส่วนของการดูแล24ชั่วโมงรวมถึงแผนกโภชนาการแผนกกายภาพฟื้นฟูและวารีบำบัดโดยสารน้ำเกลือที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยขอแนะนำไฮเบอร์มากกว่าไฟเบอร์มีทั้งแคลเซียมคอลลาเจนวิตามินซีและเบอร์รี่นานาชนิดไฮเบอร์สุขภาพดีครบจบในซองเดียวการทำงานของยาทีมทีวีสถานีโทรทัศน์เล็กๆที่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสร้างอาชีพให้หญิงไม้ปลดหนี้ให้ครอบครัวกำพร้าและคนยากจนสร้างบ้านหลายหลังให้ครอบครัวกำพร้าที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากลงเยี่ยมเยียนถึงหน้าบ้านทุกพื้นที่เพื่อรับทราบความเดือดร้อนของครอบครัวกำพร้าในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวียังส่งความช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่ประสบภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้และภัยทางธรรมชาติรวมถึงความช่วยเหลือยังพื้นที่ต่างประเทศด้านอาหารและยายังมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกีเลบานอนจอร์แดนและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศและส่งผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่3ภายใต้การร่วมมือกับ UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวีคือเป้าหมายที่เรายังคงทำงานหนักต่อไปเพื่อสร้างรอยยิ้มส่งมอบความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงที่2ของถามจริงตอบชัดนะครับรายการนี้พบกับพี่น้องนะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอังคารก็อยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับเราคงจะเข้าสู่คำถามกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนยาทีมทีวีนะครับพี่น้องโทร เข้าเบอร์ของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานได้เลยนะครับ0891445761นะครับเราก็คงจะมีคำถามกันต่อเนื่องนะครับมีพี่น้อง ถามเรื่องของการนั่งอ่านกุรอานบนโต๊ะหรืออ่านในรถถ้าอ่านถึงอายะห์ติลาวะห์จะสุญูดอย่างไรบนโต๊ะเลยได้ไหมโอ้โหบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดโดยปกติแล้วนะครับลักษณะการสุญูดไม่ว่าจะเป็นสุญูดติลาวะห์สุญูดซะฮวีหรือสุญูดชูกูอ์สุญูดก็แล้วแต่นะครับต้องสุญูดกับพื้นนะต้องสุญูดกับพื้นเนื่องจากว่ามันเป็นโครงสร้าง
ทางกายภาพที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้ในหะดีษของท่านอุมิรุตุอันอัสยุดะอะลาซับอะติอาอูซุมินข้าพเจ้าได้รับคำสั่งได้รับพระบัญชามาว่าถ้าจะสิวเนี่ยต้องสิวให้อาวะทั้ง7ส่วนในแนบสัมผัสกับพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณส่วนที่เป็นเนี่ยพระหน้าผากเนี่ยฟามักกินยับฮัตตะกามินัลอารดีหน้าผากนี่ต้องให้โดนกับพื้นเลยฉะนั้นบรรดาอุลามะเนี่ยเขาจึงกำหนดเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นไว้ในกรณีของบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับถ้าจะสยุดเนี่ยต้องสยุดกับพื้นยกเว้นในกรณีของคนที่สยุดกับพื้นไม่ได้เช่นคนที่นั่งเก้าอี้ละหมาดนะครับหรือว่านอนละหมาดคือไม่สามารถที่จะอยู่ในท่าปกติได้ก็ให้สยุดตามบริบทของเขาไปนะครับซึ่งอย่างคนนั่งละหมาดก็ใช้วิธีการลดองศาลงจากยืนนั่งตรงนี้ก็ลดลงมาเป็นท่ารุกวะโค้งมาสัก70-80องศาพอนั่นลงมาก็ลงมาสัก90องศาอะไรแบบนี้เพื่อให้มันดูเหมาะสมกันนะอันนี้กรณีปกติส่วนกรณีของคนที่อย่างพี่น้องสาวท่านนั่งอยู่บนโต๊ะหรืออยู่บนรถอยู่บนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถสยุดได้ก็ไม่ต้องสยุดนะเพราะการสยุดเนี่ยต้องลงมาที่พื้นเหมือนกับครั้งหนึ่งท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุของอันฮุนะอันนี้มีหะดีษเศาะฮีฮ์รายงานยืนยันเอาไว้ท่านคอลีฟะอุมัรท่านขึ้นเทศนาธรรมบนมิมบัตอ่านคุตบะห์เห็นนะก็ในสุกเนี่ยท่านก็อธิบายเรื่อยมาอายะห์กุรอานจนกระทั่งมาถึงอายะห์ที่เป็นอายะห์ซะญะดะห์อายะห์ที่ต้องลงสุญูดท่านคอลีฟะอุมัรก็เดินลงจากมิมบัตมาสุญูดเลยมาสุญูดกับพื้นข้างล่างเลยพอสุกต่อไปสุกต่อมาท่านคอลีฟะอุมัรก็อธิบายสุเราะห์เดิมนี่แหละบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยววันนี้อุมัรเล่นตนกล่าวอีกแล้วเดี๋ยวยังไงต้องสุญูดแน่เลยทำท่ารอจะสุญูดนั่งรอจะสุญูดอุมัรไม่ลง อุมัรก็อธิบายค่ำไม่เลยไม่ลงพอละหมาดเสร็จแล้วบรรดาซอฮาบะห์บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ถามทำไมสุกก่อนลงสุญูดพอสุกนี้เรารอจะสุญูดไม่เห็นนั่นลงสุญูดเลยคอลีฟะอุมัรก็บอกที่ฉันทำแบบนี้ลงบ้างไม่ลงบ้างสุกก่อนลงสุกรู้นี่ไม่ลงเพื่อที่จะสอนให้ทุกคนรู้ว่าสยุดตีแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องทำทุกครั้งไปนะไม่จำเป็นจะต้องทำทุกครั้งไปฉะนั้นในกรณีของพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องอยู่ในบริบทที่สามารถลงสยุดกับพื้นได้ให้ลงสยุดกับพื้นนะถ้าลงสยุดไม่ได้ก็ให้ทำท่าเท่าที่สามารถจะสยุดได้เป็นการทดแทนนะเช่นสมมติว่าเราเนี่ยนั่งเก้าอี้นั่งวินแชร์ลงก็ไม่ได้ถ้าลงลงไปก็ล้มอย่างเดียวอย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้ก็ทำเพียงแค่ท่าสยุดก้มลงไปให้ ให้ได้สักระยะที่เราคิดว่าเป็นการแทนสยุดได้ครับนะหรือเรานอนอยู่เนี่ยเรานอนแล้วเราก็ฟังอันคอก็เข้าไปแบบนี้เราอ่านเองอะไรเงี้ยนะหรือเป็นคนถือกุรอานได้ถือมือถือได้ถือแอปได้อย่างเงี้ย แต่มันลงสยุดไม่ได้ก็ไม่ต้องสยุดหรือถ้าจะสยุดก็สยุดในลักษณะเป็นอิชาเราะห์ครับนะแทนแค่นั้นพอก็ถือว่าทำให้มันอิริยาบถที่มันพอจะใกล้เคียงให้ดูใกล้เคียงอย่างกรณีคนนอนนี่มันลงสยุดไม่ได้รุกวะไม่ได้ก็ใช้วิธีอิชาเราะห์อืมครับครับผมสามีมีลูกชายติด2คนครับโตกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับอิสลามทั้งคู่ปีนี้เลยเอาซะกาตให้ลูกสามีไปทั้ง2คนเพราะอยากให้มารับอิสลามแต่มีคนท้วงว่าให้ซะกาตลูกสามีไม่ซะเพราะเป็นพุทธอีกด้วยช่วยตอบด้วยเพราะเขาบอกว่าช่วยตอบด้วยจ้ะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะ ในกรณีลูกที่ติดกับสามีมาเนี่ยนะครับเขาโตกันแล้วเราก็ต้องให้อิสระในการที่จะเลือกว่าเขาจะเป็นอิสลามหรือไม่เป็นอิสลามเราจะบังคับขืนใจเขาไม่ได้ครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเชิญชวนโน้มน้าวเขาได้โดยการพูดคุยด้วยการให้เหตุผลนะครับอิสลามไม่ได้ขืนใจให้ใครต้องมาศรัทธาไม่ว่าพ่อมาศรัทธาแล้วลูกจะต้องมาด้วยเปล่าเพราะเขาโตกันแล้วนะฟะมันชาอะฟะลันยุมินวะมันชาอะฟะลันยักฟุรอัลกุรอานบอกใครใครจะศรัทธาเชิญเลยใครใครจะปฏิเสธศรัทธาไม่เลื่อมไม่ใสก็แล้วแต่ลาอิกรอฮฟิดดีนในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้ขืนใจเพราะถ้ามาด้วยความไม่เต็มใจเขาก็อยู่กับเราไม่นานใช่ไหมครับเขามากับพ่อเพราะเกรงใจพ่อเดี๋ยวพอหมดพ่อเขาก็ไปเพราะเขาไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้ผูกพันกับศาสนาของเรานั้นทางเดียวก็คือเราจะต้องพยายามโน้มน้าวชักจูงให้เหตุให้ผลทำให้เขารู้สึกว่าอิสลามเป็นมิตรกับเขาเขายินดีกับอิสลามมาด้วยความเต็มใจมาด้วยความยินดีแบบนี้เขาจะเหนียวแน่นกับอิสลามเขาจะไม่ทิ้งอิสลามดังนั้นทำยังไงล่ะมันหนึ่งในวิธีนั้นก็คือใช้สกัดเหมือนที่ทิกะคนนี้ทำที่เนี่ยถูกแล้วนะครับในอัลกุรอานให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับอินนามัสซะดะกาตุลิลฟุกะรออิวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลาฟะติกุลูบุฮุม
อันซอดากะซอดากะหมายถึงซอดากะวาญิบะซอดากะที่เป็นวาญิบก็คือซะกาตอันซอดากะที่เป็นวาญิบนั้นยกให้เป็นสิทธิ์เฉพาะใครอ่ะฟุกะรอมะซากีนคนยากจนคนอนาถาวัลอามิลีนอะลัยฮาและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของซะกาตวัลมุอัลลาฟะติกุลูบุมและคนที่มีใจใฝ่ที่จะรับนับถือศาสนาอิสลามถึงแม้จะยังไม่นับถือก็สามารถที่จะเอาซะกาตตรงนี้ไปจัดสรรและจุนเจือให้กับเขาเป็นการซื้อใจเขาเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ในเวลาที่เล็งเห็นความสำคัญของคนคนหนึ่งคนใดถ้าเราโน้มน้าวจูงใจเขาได้ให้เขามาเป็นอิสลามกับเราเนี่ยนะครับเราจะได้ประโยชน์จากเขาจะได้มวลชนจากเขาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เราซูลจึงจัดเอาทรัพย์ซะกาตบ้างกอนีมะห์บ้างไฟบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์ในศาสนาเนี่ยเราซูลเคยจัดให้กับบุคคลซึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเลยเพื่อเป็นการซื้อใจเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เขารู้สึกเป็นมิตรกับอิสลามของเราแล้ววันนึงพอเขารู้สึกดีเขารู้สึกปลื้มกับศาสนาของเราเนี่ยนะเขาก็จะพูดอะไรมันก็จะง่ายครับนะชี้นกให้เป็นนกก็ได้คืออย่างน้อยก็ไม่มีการต่อต้านเขาไม่ต่อต้านใช่นะมันจะมีประโยชน์ตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าร้อยเขาเข้าอิสลามให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเอาซะกาตไปให้เอาซะกาตให้เขาล่วงหน้าถ้าเรามีแนวโน้มว่าถ้าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาจะดีกับศาสนาของเรานะเขาจะไม่ต่อต้านนะเขาจะไม่กีดกันนะเขาจะญาติดีกับเรานะเนี่ยได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การที่เราจะไปบอกกล่าวเผยแพร่กับเขาได้ง่ายใช่บางคนนี่ไม่เอาเลยต่อต้านเลยใช่คือเนี่ยมันมีเงื่อนไขของนักวิชาการซึ่งตัวเนี้ยที่เขาพูดเขาก็มีเหตุผลครับเพราะว่าซะกาตเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเก็บของมุสลิมต้องไปจ่ายคืนให้กับคนที่เป็นมุสลิมในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตุคอซุมินอักนิยาฮิมฟะตรัดดุอะลาฟุกะรออิฮิมไปเก็บมาจากคนรวยของมุสลิมแล้วก็เอาไปจ่ายคืนให้ฟุกะรออิฮิมก็คือคนจนของมุสลิมดังนั้นซะกาตเนี่ยก็สมควรที่จะให้กับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันในเบื้องต้นแต่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วคนคนนี้มันมีเหตุผลมากกว่านะมีความเหมาะสมมากกว่านะถ้าเราได้เข้ามานี่เท่ากับเราอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราให้เขาไปก่อนสักปี2ปีแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็ใช้วิธีงดตัดสิทธิ์ตรงนั้นไปก็แล้วแต่อยู่ที่เราแต่ว่าถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมในเบื้องต้นเขามีสิทธิ์นะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเรามีเหตุผลที่จะจ่ายให้เขามากน้อยอะไรก็ดูตามความเหมาะสมอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสอดคล้องได้เลยไหมอาจารย์ได้ครับได้สอดคล้องให้ใครก็ได้นะให้ใครก็ได้นะครับผมพี่น้องถามว่าเดินข้ามของกินหรือสำรับอาหารเป็นอะไรไหมบิสมิลลาห์เรามาซ่อนอัลลอฮ์นบีไม่เป็นอะไรแต่ตีขาได้ไม่เป็นอะไรไม่บาปสอนเด็กๆใช่ไหมไม่บาปเพราะมันไม่มีตัวบทบอกว่าบาปหรือไม่บาปเพียงแต่ว่าอุลามะเนี่ยเขาอิสติมบัตในเชิงของเขาอะไรล่ะมารยาทมารยาทในเรื่องของจิตวิทยานะของกินของใช้เนี่ยถ้าอันไหนที่เราทำกับเท้าเนี่ยคือเรารับกันไม่เคยได้อันนี้โดยเฉพาะยิ่งสังคมไทยเรานะทำอะไรก็ถามใช้เท้าทำใช้เท้าเขี่ยใช้เท้าหยิบเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนสมัยใหม่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีมารยาทจริงๆเขาจะไม่เคยถือสาเรื่องพวกนี้ไหมครับพัดลมเนี่ยจะเปิดก็ใช้เท้าจะปิดก็ใช้เท้าอะไรนิดอะไรขี้เกียจลุกขายันเอาอะไรเงี้ยนะมันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะมันจนกระทั่งมันกลายเป็นปกติประกาศเป็นที่ยอมรับจะถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกครับไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเป็นการไม่ให้ตักริมะไม่ให้เกียรติอย่างสมเกียรติกับสิ่งที่สมควรที่จะได้รับเกียรติไม่ต้องอะไรมากดูแค่เศษอาหารถึงแม้มันจะขึ้นราแล้วอะไรแล้วก็ตามขนมปังเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังกลายเป็นอาหารของยินได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่อนุญาตให้เราเอามาเช็ดก้นเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะเลยทั้งที่เรากินไม่ได้แล้วขึ้นราแล้วแต่มันเป็นอาหารของยินนะครับเป็นอาหารของยินฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าเอาอาหารของยินมาเช็ดก้นนะอย่ามาเช็ดอุจจาระปัสสาวะนะเราต้องให้เกียรติอาหารของเขานั่นคืออาหารของยินเรายังต้องตามไปให้เกียรติเลยฟาอินนะฮูซาดกุมมีซาดูอิควานิกุมมีนัลญินนี่เพราะเศษอาหารพวกนี้กระดูกหรือว่าอะไรพวกนี้นะ จริงๆแล้วมันก็เป็นซาดไปเป็นอาหารเป็นอาหารอร่อยอร่อยของพวกยินพี่น้องพวกท่านที่เป็นยินนั้นเราจะไปเอาของเขามาเช็ดมาทำไม่ดีไม่ร้ายทำไม่เหมาะสมนะนบียังห้ามแล้วนี่อาหารของเราเองก็ไม่ให้เกียรติฉะนั้นก็จะแต่ว่ามันไม่มีตัวบทห้ามตัวแบบบาปนะใครเดินข้ามบาปเท่านั้นบาปเท่านี้ไม่มีเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่สมควรแต่ว่าตีเลยอาจารย์ตีไปจะได้ดัดนิสัยนะ
พี่น้องถามว่าเราอ่านตะเช้าฮูดจบแล้วจบต้นแล้วแต่ว่าอิมานยังอ่านอยู่อาจารย์เขาถามว่าเราจะเอานิ้วชี้ลงได้เลยหรือว่ายังต้องชี้นิ้วไว้ก่อนแล้วรอเอานิ้วลงตอนพร้อมกับที่อิหม่ามสลับยังไงเอาทีเขาบอกว่าเราเนี่ยอ่านตะเช้าฮูดจบแล้วแต่ว่าอิหม่ามเนี่ยยังอ่านอยู่ยังไม่จบเราเป็นมะมูมเสร็จแล้วเราจะเอานิ้วชี้เนี่ยลงได้เลยไหมหรือว่าต้องรอเอานิ้วชี้เนี่ยค้างไว้ก่อนรอจนกว่าอิหม่ามจะให้สลามเนี่ยเราถึงจะเอานิ้วชี้ลงพร้อมกับอิหม่ามบิสมิลลาฮ์เรามาสนายแล้ววันเล่าตาลางอัลลัมนะแสดงพี่น้องเนี่ยละหมาดเก่ง ละหมาดเก่งละหมาดเสร็จละหมาดเร็วเร็วเสร็จก่อนอิหม่ามแต่คนละหมาดไม่เก่งจะละหมาดช้าแสดงว่าพี่น้องละหมาดเก่งวันเล่าตาลางอัลลัมนะในกรณีที่พี่น้องเป็นมะมูมเนี่ย นะพี่น้องอาจจะอ่านเพียงแค่ตะชาฮุดศอลาวาตเฉยๆมันก็เลยเร็วใช่แต่ถ้าคนที่เขารู้จักซุนนะห์หลายๆประการหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะอ่านตะชาฮุดซึ่งมันมีก็มีหลายบทมีบทสั้นหน่อยบทยาวหน่อยแต่มันก็ไม่ไกลไม่ห่างไกลกันมากนะอ่านศอลาวาตอ่านดุอาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลจากกัจจาผลเรื่องร้ายๆ4ประการนะขอดุอาอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็มันก็เลยอาจจะยาวสักนิดนึงอิหม่ามก็จะอ่านหลายต้นสมมุตินะอิหม่ามอ่านหลายต้น4ต้น5ต้นเอ๊ะอิหม่ามอ่านอะไรเยอะแยะเหลือเกินเราอัตฮิยาเสร็จแล้วจะทำยังไงล่ะการชี้นิ้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อุลามะเขาถกเถียงกันว่าจะต้องชี้กันแค่ไหนนะครับแต่ว่าฮุกกลมการชี้ทัศนะที่มีน้ำหนักและถูกต้องที่สุดก็คือมีฮุกกลมเป็นวาญิบจำเป็นต้องชี้นะครับซึ่งทัศนะอนุญาการส่วนใหญ่ในมัซฮับฮัมบาลีและมัซฮับชาฟิอีเนี่ยถ้าไม่ชี้นิ้วเนี่ยบางทีต้องถึงกับสยุดซาวีเลยนะครับสยุดซาวีตอนนี้การกระดิกเนี่ยอันนี้ทัศนะอนุญาการส่วนใหญ่มองว่าแค่อนุญาตอีกส่วนหนึ่งเขามองเป็นซุนนะอีกส่วนหนึ่งมองว่าไม่อนุญาตในกระดิกแต่ว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันต้องชี้ทุกมัซฮับเลยคณะใหม่คณะเก่าต้องชี้เหมือนกันหมดเลยนะไอเรื่องกระดิกเนี่ยเราข้ามไปกันละกันเพราะมันนอกประเด็น เอาตรงว่าชี้ตอนนี้ชี้แค่ไหนบางคนบอกชี้ตรงตะชาฮุดพอชี้เสร็จแล้วก็เอาลง ถ้าชี้เสร็จ พอถ้าชี้เสร็จแล้วก็เอาลงเลยก็แสดงว่าไม่ต้องชี้ตลอดไปชี้แค่ตอนตะชาฮุดอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตรงอัชฮะดูอัลลาห์นะอันนี้ชี้อย่างแม้ถ้าพันนาฟีหรือมาลิกีให้ชี้ตรงอิลลัลลอฮ์อัชฟีอีชาฟีอีเนี่ยอิลลัลลอฮ์ มันไม่มีปัญหาตอนนี้พี่น้องถามว่าเขาอ่านของเขาจบแล้วเนี่ย แล้วก็อิหม่ามยังอ่านไม่ลงอิหม่ามยังอ่านไม่จบเนี่ยเขาต้องชี้คาแบบนั้นหรือเปล่าฮุกกลมใครฮุกกลมมันพี่น้องอ่านก็คือฮุกกลมของพี่น้องนะอิหม่ามอ่านเขาก็ฮุกกลมของอิหม่ามครับ ตอนนี้ว่าโดยมารยาทแล้วเนี่ยสมควรที่จะต้องทำอะไรเนี่ยจะต้องมูตาบะอะก็คือทำตามกันไปเราอย่าไปรุดหน้าทำล่วงหน้าทำ แซงอิหม่ามถึงแม้เราบอกว่าเราจะอ่านจบแล้วก็ตามเพราะตะชาฮุดจบศอลาวาตจบแต่มันยังมีดุอาบทอื่นอีกซึ่งการอ่านดุอาเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ซุนนะห์ส่งเสริมให้เรากระดิกนิ้วเป็นระยะไปเรื่อยๆนั้นถ้าพี่น้องยังคงอ่านดุอาต่อเนื่องเรื่อยไป2บท3บทอะไรจนกระทั่งเลิกพร้อมกับอิหม่ามเท่ากับพี่น้องก็ยังสามารถชี้นิ้ว ไปพร้อมกับอิหม่ามเพราะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดูบิฮาวะยุฮัรริกุฮาวะยะดูบิฮารอซูลกระดิกแล้วก็ขอดุอาตามไปด้วยฉะนั้นถ้าพี่น้องยังอ่านอยู่เนี่ยพี่น้องก็อาจจะไม่กระดิกแต่พี่น้องสามารถอ่านดุอาไปพร้อมกับที่ชี้นิ้วตรงนี้นั้นพยายามเพิ่มดุอาพยายามอะไรก็แล้วแต่เพราะมันถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วการอ่านดุอาอื่นๆพิเศษอีกนอกจากดุอาตะชาฮุดแล้วก็ศอลาวาตนบีจนกระทั่งให้สลามเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดุอาถูกตอบรับด้วยอาจารย์ดุอามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาตอบรับจากอัลลอฮ์มากนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่มีรอกบะห์มีความปรารถนาประการหนึ่งประการใดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะลันยออซิมิรอกบะห์ให้เขาขอตอนนั้นให้พิเศษเลยหรือว่ายออซิมิลมัสอะละนะเขาจงให้ความสำคัญกับการขอมัสลาแบบว่าการขอในทีนี้นะการตั้งใจขอในช่วงนี้ก่อนที่จะให้สลามฉะนั้นถ้าเรานั่งเฉยๆรอให้เขาให้สลามรอจะเลือกพร้อมอิหม่ามอย่างเดียวเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเราเสียโอกาสเลยงั้นฝากกับพี่น้องก็แล้วกันบางอย่างเนี่ยเราพยายามทำให้มัน ให้มันเพิ่มขึ้นอย่านึกว่าโอ้โหเสียดายเวลาแต่ถ้าเรารู้คุณค่าของมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลามันน้อยไปซะอีกใช่ใช่นะครับอันดุอาอะไรก็ได้เพิ่มบางทีเราก็ถ้าไปอิหม่ามก็จะอ่านน้อยหน่อย
เอาว่าถ้าคนเดียวก็จะอ่านก็ประมาณ 4-5 ต้นนะครับครับก็พี่น้องลองดูเพราะมีหลายดุอานะจากเช่นรอบิชันนีมุกีมัสลาติดได้ขอดุอาให้ตัวเราเองขอดุอาให้ครอบครัวเราเป็นคนที่อยู่ในการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอะไรอย่างเงี้ยขอดุอาให้พ่อแม่นะครับขอให้พ้นจากดุนยาก็ได้อะไรต่างๆขอเรื่องดุนยาไม่มีแล้วนะครับเขาถามว่าบวช6วันชวานบวช6วันชวานนะครับจำเป็นต้องถือติดต่อกันทั้ง6วันไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดทัศนะที่ถูกต้องนะวัลลอฮุตะอาลาไม่จำเป็นเพียงแต่อัฟดอลกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ในแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะถือศีลอดในช่วงหลังๆลาๆไปเขาก็อาจจะชิงถือตั้งแต่แรกๆเนิ่นๆ6วันไปทีเดียวให้จบเลย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเหมาะกับเขาแบบนั้นมากกว่าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่บางคนบอกเนี่ยโรงเรียนก็ไม่เปิดทำอะไรกันไม่ได้ตอนเนี้ยบวชวันเว้นวันดีกว่าใช่ไหมเขาก็ไปยึดหะดีษอัฟดอลุสยามสยามีดาวูดการวิธีการถือศีลอดที่แจ๋วที่สุดเลยคือวิธีของนบีดาวูดซอมายามันอัฟตอรอยามันบวชวันเว้นวันเขาก็เลือกถือสมมติสมมติวันที่1มันชาวะ1ชาวันถือไม่ได้เอ้ยไปวันที่2ก็มีพี่น้องของเราอีกคนนึงออกบวชไม่พร้อมกับเราอีดอยู่เลยเดี๋ยวมันมากินข้าวต้มมันเราจะยุ่งงั้นไปเรื่องวันที่3สมมติเงี้ยเอา3เอา5เอา7เอา9หรือจะถือแบบนี้ก็ได้ถือสัปดาห์ละ2วันจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสจันทร์3สัปดาห์มันก็ได้6วันพอดีก็แล้วแต่นะอยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนบางคนตั้งกับวันอีดมาไม่เหลือเวลาไม่มีเวลาเลยงานจุกตูดเลยทําไงเอาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดก็ดีสำหรับเขาแบบนี้แบบนี้ดีกว่าก็ยังได้ครบอยู่ในก็ได้ครบสามสัปดาห์สัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ได้อาจารย์ดีเหมือนกันนะว่าพอเป็นละหมาดซุนนะห์เนี่ยเราจะไปเลยไปถือศีลอดในวันที่เป็นต้องห้ามเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราสามารถซักผ้าอ้อมหรือผ้าปูที่นอนลูกที่เปื้อนปัสสาวะในเครื่องซักผ้าได้ไหมคะเพราะเราตั้งโปรแกรมซักให้ล้างน้ำ3ครั้งพอดีเลยค่ะขอข้อแนะนำด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมตอนนี้ผมเห็นเยอะเลยเครื่องซักผ้ายอดเลยนะมีผ้าอ้อมดีว่าเอาแพมเพิร์สทิ้งนะแต่เป็นสมัยก่อนนี่ผ้าอ้อมโอ้โหแต่มันมีผ้าอ้อมอย่างผ้าที่เป็นผ้าขาวๆอะไรเนี่ยที่เขาก็ซักปนกันไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็ตั้งโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมอะไรถนอมผ้าซักผ้าขาวผ้าอ้อมผ้าแล้วก็เนี่ยนะก็จะมีปั่นซักล้างก่อนรอบนึงซักล้างเสร็จก็จะถึงไปซักแฟบซักแฟบแล้วก็น่าจะล้างน้ำเปล่าอีกรอบนึงแล้วก็ล้างน้ำสุดท้ายนะถ้าเราไม่ใส่น้ำยาปรับความนุ่มมันก็จะเป็นน้ำเปล่าก็เท่ากับล้างจากแฟบเนี่ยบางที่ก็บางอันจะเป็น4ด้วยซ้ำโปรแกรมของเขาอะนะใช่ครับทำแบบนี้แล้วปัญหามันเท่าที่ผมเข้าใจนะมันละตาลามของผมเองเนี่ยเมื่อก่อนซักคลองมีคลองมีอะไรลูกนั้นยังลงคลองอยู่มีอะไรลงคลองหมดเลยก็จริงๆแล้วผมเท่าที่ผมเข้าใจก็คือพี่น้องอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึงว่าเวลาล้างอะไรมันต้องให้ได้3ครั้งอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเพราะว่าวิธีการล้างนะยิสเนี่ยเขาต้องล้างเอาตัวอินนะยิสออกไม่ใช่ล้างค่อยครบ3ครั้งครับ3ครั้งเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อสังเกตเท่านั้นเองสำหรับข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกี้ยงหรือไม่เกี้ยงสงสัยว่าเกี้ยงก็คือ3แค่ไปตั้งสมมุติฐานไว้ใช่เพราะว่าไอ้คำว่าเกี้ยงจริงมันเขาถือต้องไม่เหลืออีนไม่เหลือนายิสไม่เหลือรูปสมบัติทั้ง3ไม่เหลือสีไม่เหลือกลิ่นไม่เหลือรสซักไป5ครั้งแล้วสียังเหลืออยู่เลยโอ้โหก็ยังมันก็ยังไม่ได้ซักไปเนี่ย5ครั้ง5น้ำกลิ่นมันยังฉุนอยู่เลยเนี่ยกลิ่นฉุนเด็กทำไงมันก็ไม่เกี้ยงใช่ไหมครับทำยังไงอ่ะฉะนั้นเขาดูตรงว่าอีนเนี่ยมันหมดออกจากผ้าของเราหรือเปล่างั้นผมแนะนำว่าพี่น้องอย่าไปซักเครื่องเลยดีกว่าแล้วหุกกลมการซักเครื่องนะถึงแม้มันจะถ่ายน้ำทิ้ง2ครั้ง3ครั้งอะไรก็แล้วแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำเดินไม่ใช่น้ำเดินเพราะบางทีมันซักไอ้ช่วงซักที่เราสมมติเราตั้งน้ำไว้พอดีสมมติตั้งระดับ10ระดับสุดท้ายก็มันก็เออขึ้นมาเกือบถึงปากใช่ไหมถึงปากฉะนั้นไอ้คาบนะยีสต์ตอนที่มันยังปนอยู่กับปนกับปัสสาวะเนี่ยมันเปียกมาถึงปากแต่เวลาน้ำไหลอ่ะเวลามันปลดน้ำทิ้งอ่ะปล่อยน้ำทิ้งไปคาบนายิสมันอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่ถังอยู่เพราะมันติดอยู่ที่ถังอยู่แล้วน้ำที่ปล่อยลงไปมันไหลลงไปเนี่ยมันไหลลงไปที่ก้นใช่ไหมครับพอมันเออขึ้นมาเสมอ
มันก็ปนปั่นนายิสอย่างเก่า มันต้องใช้วิธีล้างน้ำเดือนให้น้ำเนี่ยชำระคราบนายิสออกไปให้หมดมันถึงจะถือว่าใช้ได้งั้นวิธีที่ผมแนะนำก็คือพี่น้องอย่าซักกับเครื่องถ้าจะซักกับเครื่องพี่น้องต้องเอาผ้าของพี่น้องเนี่ยไปซักเอาอินออกให้เกี่ยงซะก่อนมันมีอึติดมีปัสสาวะติดแล้วแต่ไปซักกับก๊อกซักกับอ่างอะไรก็ได้นะในห้องน้ำก็ได้ซักๆแล้วก็ล้างน้ำมันไปหมดแล้วก็ค่อยเอาผ้าเนี่ยมาซักซักเครื่องแบบนี้จะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแม่บ้านยุคใหม่นะจ๊ะแบบเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างอาจารย์นี่ผมก็ทันนะอย่างคลองเนี่ยมันง่ายใช่ชำระล้างยิ่งถ้าเกิดว่าใช้ผ้าอ้อมแล้วก็มีอุจจาระเด็กติดขี้แต่สมัยนี้แพมเพิร์สนะแพมเพิร์สบางทีเด็กมันฉี่ล้นบ้างอะไรบ้างนะคือปัจจุบันเนี่ยผมเองเนี่ยผมเห็นมานานแล้วบางทีลูกใส่แพมเพิร์สแล้วแพมเพิร์สมันล้นอันนี้ผมเห็นผมสัมผัสกับหลายๆคนซึ่งเป็นครูเป็นอะไรแบบนี้แต่ความไม่ใส่ใจในเรื่องพวกนี้ไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะก็เป็นครูนี่แหละครูเอาลูกไปโรงเรียนด้วยเอาลูกไปที่มัสยิดด้วยไปสอนหนังสือก็เอาลูกไปด้วยก็เอาลูกตั้งไว้เนี่ยนี่แหละตั้งไว้ที่หน้าห้องเรียนเนี่ยแล้วก็เด็กเล่นกับเด็กๆอะไรเด็กๆที่ต่อหนังสือเสร็จแล้วก็มาแย่มาอะไรก็ฝากเด็กๆดูปรากฏว่าสักพักลูกมันฉี่ล้นแพมเพิร์สล้นมาแฉะเป็นพื้นทานไปเนี่ยก็เป็นจ้ำจ้ำจ้ำไปตลอดเลยก็ครูก็ใช้ไปเอาไม้เช็ดพื้นให้ครูหน่อยนะช่วงรอบเดียวไม่ใช่ช่วงนี้ครูก็อุ้มลูกเนี่ยไปล้างยังไงผมไม่รู้นะไปล้างยังไงแต่พอเปลี่ยนแพมเพิร์สมาแล้วก็ใช้ให้เด็กนักเรียนลูกศิษย์เนี่ยเอาน้องไปเล่นก่อนเดี๋ยวครูไม้เช็ดพื้นมาได้ก็ถูอยู่เงี้ยแล้วเกี่ยงไหมน่ะไม่เกี่ยงไม่ใช่ไม่เกี่ยงขยายในยี่สิบพื้นที่เพิ่มมากกว่าเก่าอีกใช่ป่ะเพราะมันแปลงแค่ตรงเนี้ยแต่พอถูเสือก็ไปในยี่สิบก็ไปลากกลับมาในยี่สิบกลับมาอีกโดยไม่ได้ล้างใช่ไม่ได้ล้างถือว่าใช้ไม่ได้กลายเป็นขยายพื้นที่ในยี่สิบบางคนเอาลูกไปเปลี่ยนแคมเพิร์สในห้องน้ำพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็พับแคมเพิร์สผูกดีตั้งไว้ที่ตรงไหนในพื้นห้องน้ำใช่ไหมครับบางทีมันก็ไปขวางไอ้รูระบายน้ำอะไรบ้างพอคนราดน้ำจึงนะแพงเพิร์สก็แช่ลอยอยู่ในน้ำนายิสทั้งหมดเลยแล้วก็พอไปเหยียบน้ำในห้องน้ำที่เป็นนายิสแช่แพงเพิร์สเนี่ยเดินออกมาไปที่ก๊อกอ่ำนั่นละหมาดก็ละหมาดเสร็จแล้วเกินขึ้นไปมัสยิดไปยืนในซอฟนายิสไปที่ซอฟแล้วแต่เขาดันขึ้นไปเป็นอิหมัมนายิสไปอยู่ที่ไหนเมียรอบเนี่ยจะเรื่องโควิดเลยจ้ะเลยนะเหมือนโควิดติดเป็นระยะไปเลยนบีจึงบอกว่าอินนาอามะตะอาซาบิลกอบรีมีนักเบาลีสาเหตุการลงโทษในหลุมกูโบร์ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากปัสสาวะทั้งหมดเลยพอปัสสาวะไม่เกี่ยงล้างไม่เกี่ยงไม่ใช้ไม่ได้ละหมาดใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันผ่านไปทุกเรื่องเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดนิดนึงมีอีกเรื่องนะอาจารย์อาจารย์คุยเรื่องนี้แล้วเรื่องเวลาเราไปเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นในมัสยิดตามสถานที่ต่างๆที่สาธารณะบางทีบางคนจัดการไม่เรียบร้อยนะบางทีฉี่แล้วก็อยู่ขอบโถอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักว่ายืนฉี่เขาทำยังไงกันนะเปิดฝาโถบางคนพอเข้าไปโอ้โหยังมีคราบร่องรอยแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลถึงคนอื่นมีความผิดนั่นแหละพอไอ้เราจะให้เกี้ยงก็เอาฝักบัวมาฉีดกระจายฉีดทีนี้ไหลลงเต็มพื้นเลยทีนี้แล้วบางคนใส่ถุงเท้าด้วยครับผมคำถามต่อมานะครับทำไมการละหมาดอีดที่บ้านไม่ต้องมีการอ่านคุตบะผมเห็นในโพสต์ของคนอื่นๆที่ละหมาดกันที่บ้านกันมีบางคนอ่านคุตบะด้วยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรครับจ๊ะวันละตะละลำผมก็เคยเห็นนะฟันหลงอีดนะบางคนถือมิดดาบบางคนถือเบ็ดบางคนถืออะไรนะที่มาเลยนั่นนะครับ จริงๆแล้วทัศนะที่ถูกต้องนะวันละตะละลำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านจัดละหมาดอีดทั้งหมดเนี่ยท่านจัดที่มุศอลลาของท่านครับนั้นท่านจึงมีโอกาสที่จะปราศัยอะไรได้ตามปกติเทศนาได้ตามปกติแต่ว่าการละหมาดที่บ้านเนี่ย ละหมาดอีดที่บ้านเนี่ยในสมัยรอซูลไม่ได้ทำที่บ้านรอซูลทำที่มุศอลลาทั้งหมดเลยมันจึงไม่มีตัวบทหลักฐานว่ากุตบะหรือไม่มีกุตบะนะในกรณีที่ละหมาดที่บ้านแต่ว่าอุลามะเขาไปสืบค้นจนกระทั่งไปเจอการกระทำในระดับซอฮาบะว่าเวลาละหมาดที่บ้านเนี่ยเขาจะรวบรวมลูกหลานมาละหมาดพร้อมเพียงกันแล้วก็พอเสร็จก็แยกย้ายกันไปโดยไม่มีการกล่าวขุตบะนั้นถ้าใครจะทำก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าสมควรที่จะให้มีมวลชนสักนิดนึงนะให้มันเยอะคนหน่อยเพราะว่าโดยปกติแล้วการขุตบะเนี่ยเขาให้ขุตบะในส่วนที่เป็นยาวามิยะก็คือ
ละหมาดตามญามิอะห์มัสยิดที่เป็นศูนย์กลางที่มีผู้คนจำนวนเยอะๆ รวมผู้คนจากมุสลิยะห์ทั้งหลายมาละหมาดรวมกันแบบนี้อันนี้เป็นซุนนะห์ให้กุตบะห์แต่ถ้าละหมาดเดียวๆเนี่ยอันนี้ไม่มีคุตบะห์เหมือนกับคนที่ไปละหมาดวันศุกร์ไม่ทันเพราะละหมาดวันศุกร์ไม่ทันก็ต้องมาละหมาดซูรีละหมาดซูรีต้องคุตบะห์ไม่วันศุกร์ไม่ไม่ต้องเพราะเราละหมาดซูรีนะครับฉะนั้นในกรณีเนี่ยเราละหมาดอีดเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอีดของเราเนี่ยมันเป็นอีดที่ไม่ใช่ปกติฉะนั้นบรรดาอุลามะห์เท่าที่ผมดูจากฟัตวาส่วนใหญ่เลยฟัตวามันไม่ต้องคุตบะห์แต่ถ้าจะนะซีฮะอะไรกันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่อย่าไปถือว่าเป็นคุตบะห์เป็นอะไรนะครับครับผมก่อนวันอีดมีคนข้างบ้านเนี่ยเขาเอากระเช้าอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งมาให้ผมก็รับไว้แต่คนให้บอกว่าเป็นกระเช้าของขวัญตอนปีใหม่ไม่มีใครกินเลยเอามาให้เราอย่างนี้รับไว้กินได้ไหมก็รับไปก็รับไปก็กินไปของเขาเขาให้เราไม่เป็นไรแต่ว่าของปีใหม่ก็ดูนิดนึงนะอาจารย์เขาไม่ได้ให้เราในโอกาสปีใหม่นะไอเรื่องปีใหม่ในเรื่องของเขาตั้งแต่ต้นปีในเรื่องของเขาแต่นี่มันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนทุกกรมไปแล้วเพราะยังบางคนตอนผมเข้าโรงพยาบาลมีคนเอากระเช้าไปให้มันบางทีเราก็ไม่ได้กินอาจารย์กินไม่ทันบางทีผมก็เอาไปให้มะบ้างพยาบาลให้เอาไปให้ผู้ใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อตาบ้างคือเราบางทีเราไม่ได้กินอันนี้ก็มันก็ไม่เป็นไรอิจฉาละแต่งงานตอนเรียนหนังสือดีไหมโอ้โหคำถามวัยรุ่นมากเลยฮะโควิดนี่จะแต่งงานนี่นะไม่รู้จะเข้าเดือนชาววานบางคนเขาเลื่อนมานานแล้วนี่หลายรอบแล้วเนี่ยนะครับก็มันแตกต่างกันในแต่ละเคสในแต่ละบุคคลนะมันไม่เหมือนกันบางคนแต่งงานไปแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการศึกษาหาความรู้ไม่เป็นอุปสรรคเนี่ยนะในกรณีแบบนี้ก็ให้ชะลอไว้ก่อนจะดีกว่าหรือบางคนแต่งไปแล้วภรรยาช่วยเป็นกำลังใจให้ช่วยดูแลให้ช่วยทุนให้อีกด้วยภรรยาจ่ายรายเดือนให้การนวดขาเติมการหน่วยคิดเอาดีดีแบบนี้นะผมว่าพี่น้องคือคนที่รู้ตัวดีที่สุดนะแต่ถามว่าหุกรมก็คือหุกรมยาวาสนะมันคือนิกาห์เนี่ยมันมีหุกมมันถ้าอุลามะฮ์ที่เขาพูดขยายความแล้วหุกม5เลยบางสถานการณ์เนี่ยต้องแต่งถ้าไม่แต่งเนี่ยคนก็ไปกล่าวหาแย่เลยเนี่ยเองกับลูกสาวบ้านนู้นน่ะติดชอบพอกันอยู่เนี่ยติดพันกันอยู่เนี่ยเองต้องแต่งให้มันจบไปนะเดี๋ยวมันจะพลาดท่ากันไปนะอะอย่างเงี้ยก็อีกกรณีนึงแต่ถ้าแต่งไปแล้วไม่ดีอย่างที่ผมว่าเนี่ยพอแต่งไปแล้วไม่ได้เข้าชั้นเรียนไม่ได้อะไรก็ให้ไปสอบก็ไม่ได้สอบยอมซ้ำชั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ดีแหละหนักกว่าเดิมอีกนะบางคนนี่บางคนถ้าว่าปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เขาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้หลายคนดีกว่านะเพราะมุมมองบางคนไปถามคนที่เขาเคร่งหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอะไรเขาเรียกอะไรล่ะพวกหนอนหนังสือพวกนี้นะจะอยู่กับตำราเฮ้ยอย่าไปแต่งเล่นอ่านหนังสือก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยนะไปเจอไอ้คนที่เข้าเจ้าสำราญหน่อยเงี้ยแต่งเลย ตกลงไม่รู้วันไหนถามได้หลายคนถามได้หลายคนใช่ก็อันนี้ก็อยู่ที่จริงๆอยู่ที่คนจะแต่งแล้วแหละว่าถามผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่มาให้คำแนะนำด้วยใช่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการตัดสินใจแต่งงานเนี่ยผมพูดอยู่ทุกครั้งเลยเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าแต่งไปแล้วมันถูกเป็นการตัดสินใจที่ถูกมันก็ความสุขทั้งชีวิตแต่ถ้าตัดสินใจผิดมันก็ทุกข์ทั้งชีวิตครับนะเอางี้ถามเดี๋ยววันพุธโทรมาถามอาจารย์นาอีมกับอาจารย์อามีนอีกสักคำถามนึงนะผมเห็นคำถามนี้แล้วไม่อยากจะผ่านเลยนะครับก็ถามว่าญาติที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอาจารย์แล้วไม่มีคนจ่ายฟิตรอให้สกัดฟิตรอให้เขาเนี่ยจะเป็นอะไรไหมก็อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยช่วยทำธุระตรงนี้แทนให้กับเขานะเผื่อไปก่อนใช่ไหมอาจารย์เพราะโดยปกติแล้วเวลาเราไปเยี่ยมอะไรนั้นก็เราก็น่าจะรู้นะว่าเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขามีข้อจำกัดหรือบางทีเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่ในต่างประเทศที่ไม่มีมุสลิมอะไรเงี้ยนะเราจะทำยังไงเขาทางนู้นเขาก็ไม่สะดวกนะไปอยู่บางประเทศเนี่ยไม่มีมุสลิมไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยทำยังไงหรือว่าไปอยู่ในบางสถานที่เขาป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เขาตัวเองไม่ได้ทำไงแล้วก็ต้องเป็นธุระจัดการให้กับเขาญาติอยู่ต่างประเทศโทรมาออกว่าเกณฑ์ก็บอกเขาเดี๋ยวต่อไปนี้ทุกปีนะเดี๋ยวบางจะรับว่าเกณฑ์ทำให้นะเดี๋ยวประชุมไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสบายใจได้นะเดี๋ยวทางบ้านจะจัดการให้นะเป็นธุระให้นะครับดีกว่าแต่ถ้าไม่มีใครทำแล้วมันเป็นเหตุสุดวิสัยเขาเองก็ไม่มีข้าวจะตัวแบบเนี้ยนะติดต่อใครไม่ได้
อัลเลาะห์ยกผลประโยชน์ให้ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซาอัลเลาะห์จะไม่ขืนใจให้ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับรายการถามจริงตอบชัดนะครับก็เป็นรายการแรกนะครับสัปดาห์แรกแล้วก็ครั้งแรกนะครับที่เราได้จัดกันนะครับพี่น้องมีข้อติชมยังไงก็สามารถที่จะร่วมส่งมาได้นะครับใน Facebook ของทางยะตีมทีวีนะครับสุดท้ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมานนะครับขออาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ได้ทำหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่อิสลามต่อไปนะครับค่ำคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตุมค็อยรุมมะตินอุคริจัตลินนาสตะมูรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรوتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون